เจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดสังฆทานโดยดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยการสานดำริของพระโคตมุไพรินทริวัฒโนวันนี้ได้นิมนต์หลวงพ่อธรรมาธรรมาธิโกอาตมาพระประจารันตุกิโตพร้อมเจ้าหน้าที่โทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999พร้อมสถานีวิทยุสังฆทานตาม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ท่านสามารถรับชมรับฟังได้ทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาท่านสามารถปรึกษาปัญหาธรรมะให้โทร024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทหรือจะเขียนจดหมายจากหน้าตองวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ในรายการธรรมะสว่างใจสาระแห่งชีวิตนี่หมดพอยังอากาศคือยังน้ำก็ยังแห้งกันอากาศเป็นไปได้เนาะว่าโลกใบนี้ที่น้ำแห้งได้คือว่าน้ำแห้งเป็นกิโลกิโลในแม่น้ำอุตรดิตถ์อะไรก็ต้องอดทนกันมากต้องใจหนักแน่นอย่าได้ถือโกรธถือโทษกัน เพราะว่าไหนๆมันก็เป็นไปแล้วเรื่องน้ำเรื่องอะไรเนี่ยเนาะจะไปโทษใครก็มันก็สายไปหมดแล้ว แต่เราต้องอดทนไม่ทะเลาะกันไม่ให้อยู่อย่างปกติสุขมีความสุขมากนั่นแหละมันจะเกิดจีปนกระดมกันอะไรต่ออะไรก็น่าเห็นใจที่ว่าทุกคนคิดแต่ช่องน้อยแต่พอตัวนั่นแหละมันไปไม่รอดก็โดนจับโดนฆ่ากันอะไรต่ออะไรเนี่ยจะไม่มีขึ้นในประเทศของเราถือว่าเราก็มีความสุขใจ เพราะฉะนั้น จึงบอกว่าอดทนให้สุดๆนั่นแหละงัวควายมันก็เป็นทุกข์เนาะมันไม่มีน้ำจะกินมันก็ต้องเดินไปไกลแต่มันก็ไม่ทะเลาะกันเนาะนั่นแหละพวกเราต้องอดทนยิ่งกว่างัวควายงัวควายมันไม่สมองของมันน้อยกว่าพวกเราก็ว่าได้มันคิดไม่ได้เพราะมันมีกรรมนั่นน่ะมันหิวมันก็เดินไปหาน้ำก็น่าสงสารน่าเห็นใจทุกตัวคนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นน่ะญาติโยมมีการปฏิบัติธรรมเนี่ยประเสริฐนั่นน่ะถึงตัวจะตาย แต่จิตใจเนี่ยมันไม่ตายจิตใจมันเป็นของประเสริฐภาวนาเหมือนอย่างกับวันนี้ก็เราก็สูญเสียหลวงปู่ไปอีกองหนึ่งหลวงปู่อะไรครับหลวงพ่อทองวัดสัตโสการามมาเนาะหลวงเสียแล้วที่เสียเมื่อคืนนี้เนาะแล้วก็รถน้ำศพเมื่อไหร่วันนี้พ่อไปมาปะผมไม่ได้ไปต้องออกรายการตับตบตีโมงนะนั่นทีนี้ก็หลวงปู่ทองว่าโสการามนะหลวงเขาเรียกกันหลวงปู่ทองทีนี้เราก็เลยลืมฉายาท่านปู่ทองลูกศิษย์หลวงปู่ลีท่านหลวงปู่ลีท่านนั่นน่ะ
พระผู้ใจดีพระผู้มีความเมตตาท่านยังอุตส่าห์นำลูกศิษย์ลูกหามาสวดมนต์ให้หลวงพ่อใหญ่พ่อใหญ่ใช่อยู่หลายครั้งมั้งนั่นน่ะแสดงว่าท่านมีจิตใจถึงกันศรัทธากันนั่นน่ะท่านชายาอะไรเนาะไม่รู้นี่แหละเราก็ท่านเป็นครูบาอาจารย์อยู่ทางจังหวัดอันไรที่ท่านเกิดใช่ไหมครับนั่นแหละก็เพื่อใครฟังรายการแต่ก็ลูกติดลูกหาเขาก็โทรกันนะเนาะสมัยนี้หูทิพย์แต่เราก็ช่วยกันเพื่อบางคนเนี่ยไม่ได้ยินไม่ได้ฟังนี่แหละหลวงปู่ก็80ฝ่าแล้วนั่นนะก็ถือว่าหลวงปู่อยู่ได้ปฏิบัติอดทนช่วยเหลือพุทธบริษัทเนี่ยได้มากองค์หนึ่งทีเดียวก็มีจดหมายมาครับหลวงพ่อมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเขียนว่าลูกนำอัฐิพระพ่อพระพ่อพระนี่แสดงว่าพ่อเป็นพระพระพ่อใบบรรจุใต้ฐานพระที่วัดและได้กราบไหว้ทุกวันจะมีผลดีอย่างไรบ้างคะก็หลวงพ่อขอมอ่ะเองไปไหว้หงจุ้ยอ่ะมันก็ไม่ได้บุญเยอะเองสร้างพระเลยแล้วก็เอาอัฐิพ่อไปไว้แล้วเองก็มาไหว้ทุกปีเป็นคนจีนเป็นพระด้วยครับใช่ก็เป็นบุญนั่นน่ะถือว่าเป็นบุญของพวกเรานั่นน่ะพ่อแม่ผู้มีบุญคุณนั้นสูงสุดเนาะยอมเนาะเป็นมงคลมีนั่นมาครับมีอะไรมีสายมาจากกทม.ชื่อโยมละครเจริญตุกโยมเป็นนมัสการหลวงพ่อทั้งสองพระองค์เจ้าค่ะโชคดีคุณยอมก็จะลูกคนถามใหม่หลวงพ่อว่านั่งสมาธินั่งสมัยภาวนานี่เราจำเป็นต้องไอ้แผ่เมตตาทุกครั้งไหมคะอ๋อเราที่บอกว่าเราก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วนะเป็นพิธีแล้วก็ตามใจคุณยอมตามแล้วแต่ตามถนัดเนาะนั่นน่ะไม่ทำเราก็ไม่เป็นไรแล้วทำแล้วเราก็แผ่เมตตาก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราว่าแผลได้ไหมมันได้นั่นแหละท่านบอกว่าเจริญเมตตานี่แหละไม่มีประมาณทำให้เทวดาและมนุษย์ก็รักใครเนาะนั่นแหละค่ะจ้าให้โชคดีสาธุสาธุเมื่อวันนี้ท่านอาจารย์ก็ไปเยี่ยมวัดอรัญญิกวัดอรัญญิกพ่อสุดใจหลวงพ่อสุดใจกำลังสร้างโบสถ์ก็สร้างไปได้เยอะแล้วสร้างไปเยอะตอนนี้เขาจะยกช่อฟ้าวันที่14เมษายนครับพ่อเขามีรายการมา14เมษายนใครเป็นลูกศิษย์ก็ไปช่วยกันยกช่อฟ้าก็ลูกศิษย์หลวงปู่เกินก็เป็นสาขาสายหลวงปู่ตองวานนี่เนี่ยก็เหมือนว่าวัดพี่วัดน้องไงหลวงพ่อนะใช่ยังวัดน้องยังวัดมะขามที่เราเรียกไร่มะขามไปไชโยกไชโยกนั่นแหละสี่มงคลวันที่20เขาก็ไปทอดพระป่ากันจะไปสร้างวัดเจดีย์ให้สำเร็จนะก็ถือว่าญาติโยมอยู่ทางเมืองการก็ไปร่วมกันนะโยมทุกตาเขาก็นำมาสายหนึ่งโยมทุกตาที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเนาะเราต้องขออนุโมทนากับทุกบุญนั่นน่ะชาวเมืองการก็ดีนั่นน่ะได้ยินได้ฟังก็เพื่อไปเที่ยวเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละเรายังเล่าเรื่องหลวงพ่อทองอยู่เมื่อกี้นี่ก็ดีก็ทุกคนก็คงลูกติดลูกหาก็คงรู้กันหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันโลกออนไลน์กันเยอะ
นะเขาก็คงไลน์ไปบอกกันถ้าต้องโมทนาครับพุทธบริษัทที่ตั้งใจมีความยินดีเมื่อท่านยังอยู่เราก็ยินดีในความดีของท่านเมื่อท่านล่วงลับไปเราก็สาธุว่าท่านทำความดีไว้มากแล้วแล้วก็ถ้าสังขารมันทนไม่ไหวเป็นพวกเชื้อมะเร็งนี่เนาะแล้วก็อยู่มากใช่ๆท่านก็อยู่ได้80กว่านี่ก็เก่งกว่าอยู่ครับก็ถือว่าสายหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่ลีนะที่หลวงปู่ลีใช่นี่แหละที่ว่าชาวอโศการามก็ได้ร่วมงานกันแล้วตอนนี้เนาะส่งน้ำกันวันนี้สี่โมงนี่คนก็ไปกันครูบาอาจารย์กันที่เป็นเคยร่วมทำบุญร่วมทำกุศลกันมา20-30ปีนี่เนาะ30-40ปีนี่ก็ต้องโมทนาทุกบุญกับครูบาอาจารย์ที่อยู่ในแถวนี้ครับบางฟูใช่ไหมครับใช่บางคนเนี่ยจะไปรถน้ำเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนวัดอโศการามนี่มันอยู่ทางโน้นครับสมุทรปราการใช่ใช่นะใครเช้าสมุทรปราการใครจะไปรถน้ำก็ไปที่เคยกราบสักการะหรือไปขอกรรมาก็คงได้ครับพ่อเนี่ยเราก็ก็ดีนะว่าผู้ที่บัณฑิตล่วงลับไปเนี่ยทุกคนก็อะไรอาวรกันทั้งนั้นนะเพราะว่าความดีของท่านนะนักปราชญ์องค์หนึ่งทีเดียวที่ได้รู้ธรรมกันอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณธรรมสูงครูบาอาจารย์พวกนี้นะก็มาเทศน์ปะเตาบ่อยจ้านี่แหละครูบาอาจารย์ก็รักกันเมตตากันให้เรามันพาเด็กๆกันเนาะอยู่ท้ายแถวเราก็ไม่ค่อยได้ได้คุยกับท่านมากแต่เจอก็ไหว้กราบกันเคารพกันก็นึกถึงความดีของท่านนี่แหละขอให้ญาติโยมอันนี้แหละนำหนึ่งใจเดียวร่วมงานกันเนี่ยอย่างผาสุกทำได้ความดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญอันมหากุศลอันสุดท้ายของพวกเรานั่นแหละมรดกธรรมเนี่ย จึงบอกว่าคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ทำสมาธิทำปฏิบัติจนเกิดมารู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยเป็นของประเสริฐเหมือนหลวงพ่อสนั่นที่อยู่ลันวาท่านก็อุตส่าห์ทำเป็นนักปฏิบัติตัวยงเหมือนกันท้องปวดท้องเป็นโรคกระเพาะก็ไม่ยอมไปหาหมอภาวนาเอาจนหายโอ้มีสายมาจากจังหวัดชลบุรีนะครับโยมนุชอาจเจริญถูกโยมค่ะกับนมัสการหลวงพ่อสาธุฮัลโหลสาธุค่ะหนูอยากจะสอบถามคือที่หนูเคยโทรมานะฮะหนูไม่หายอ่ะมันมีคือที่ตาหนูอ่ะเขาว่าเป็นอะไรก็พยายามเนาะพยายามหายา พยายามนั่นแหละถ้ามันยังไม่หายก็นึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องเป็นกรรมนะแต่ว่าพยายามอดทนนั่นแหละเหมือนว่าต้องใช้บางอย่างก็ต้องใช้วิบากกรรมเหมือนกันนั่นนะถือว่าเป็นอย่างเงี้ยก็ทำให้เราได้อดทนได้รู้ว่ากรรมบางอย่างเนี่ยรักษาก็หายไม่รักษาก็อยู่อย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นก็มีมันไม่ยอมหายรักษาก็ไม่ยอมหายก็ถือว่าต้องใช้สมาธิใช้ภาวนาใช้ความอดทนปวดหนอเจ็บหนอเจ็บหนอนั่นแหละขัดอกขัดใจหนอนั่นแหละมันทุกข์ไงแล้วก็เราก็นึกได้กำหนดรู้มันทุกข์ก็รู้ว่ามันทุกข์นะ
นั่นแหละมันหายไปก็รู้มันหายไปมันยังไม่หายก็ทนเนาะนั่นแหละก็ทำให้เราได้รู้จักรสชาติของความทุกข์เนาะนั่นแหละที่บอกว่าเคยจะตีธาตุไว้อะไรต่ออะไรทีนี้ก็พอมาชาตินี้ก็ตัวเองก็กินข้าวไม่ได้กินข้าวเขากินกันได้แต่ตัวเองก็อยากกินก็กินไม่ได้เคยขังธาตุไว้เคยบังคับธาตุไว้พอมาชาตินี้แต่บุญก็ทำนะรวยก็รวยแต่กินไม่ค่อยได้ไอ้ก็บอกว่าหลังคาวัดเนี่ยทำไว้เยอะทำบุญทำกุศลแต่ธาตุมันยังไม่ยอมอโหสิกรรมนั่นน่ะแกก็ตอนหลังแกก็รู้ไงว่าภาวนาแผ่เมตตาไอ้อะไรอ่ะมือมันก็ยาวขึ้นนั่นแหละเคยตัดศีรษะตัดแขนเขาตัดขาเขามันก็ยาวขึ้นแผ่เมตตาแล้วก็มันก็เลยอโหสิกรรมให้นะนั่นน่ะนานนะไอ้เรื่องพวกเนี้ยนั่นน่ะจึงบอกว่ามาฟังหลวงพ่อจรัญว่าแม่ท่านอดีตแต่ตีธาตุเอาไว้ธาตุมันก็แขนเนาะตีมันจนสลบตีมันจนถ้าตายก็ตอนหลังมันก็ตายมันก็บอกมันจะจองกรรมไว้ทุกชาติทุกภพนั่นโอ้โหก็จึงบอกว่าจิตใจที่ตอนเป็นใหญ่เนี่ยมันใหญ่ถ้าจนไม่ขาดอุเบกขาไงขาดความเมตตากรุณาเมึงทำอย่างนี้มึงทำผิดกูต้องทำมันอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้มันเหมือนว่าทรมานมันเกินมันก็เลยอาฆาตบางคนนี่มันก็เป็นได้ทำให้เจ็บปวดได้ในร่างกายจึงบอกว่ารัชกาลที่ห้าท่านถึงจะนั่นน่ะพ่อหลวงของเราให้อยากให้เลิกธาตุเนี่ยนั่นน่ะเลิกธาตุแล้วมันจะได้มีความสุขนะเพราะว่าจริงก็ไม่จริงก็ไปบังคับเขาก็ต้องบอกว่าจริงมีการตอกเล็บกันมั่งขันนิ้วกันมั่งให้มันทับแตกกันมันเจ็บจริงหรือไม่จริงก็ต้องบอกว่าจริงนั่นน่ะโอ้โหก็น่าสงสารเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันเป็นไปได้ความดีเนี่ยก็เหมือนกันเราก็ทำไปอดทนไปแล้วไม่มีอะไรเห็นไหมพอมันทุกข์กันมากๆร้อนก็ร้อนเนี่ยบอกอีก2 วัน17-18จะร้อนมากกว่านี้อีกมันร้อน2 วันถ้ามันร้อนสักเดือนหนึ่งเป็นไงมันคงกระวนกระวายสงสารพวกแม่ค้าพ่อค้าข้างถนนนั่นแหละถ้าไม่มีแอร์เห็นไหมลำบากถึงว่าทนทุกข์ยากลูกหลานเห็นไหมลำบากนั่นแหละพ่อแม่หาทับตายลูกก็ไม่รู้นั่นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องแดดร้อนตะวันเที่ยงนะเห็นไหมมันลำบากกันไปหมดเลยนั่นนะนอกชีวิตเนี่ยถึงว่านี่แหละเราจะต้องใช้ความอดทนมากๆนะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อนั่นแล้วก็เห็นว่าตั้งจะทำเสาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้ไปดูเลยต้องก็มาออกพรรษาแล้วยังไม่ได้ไปค่อยไปกลับไป
ไปไปมามามีสายมาจากนนทบุรีนะครับโยมบอยเจริญตุกโยมนมัสการครับโชคดีโชคโชคดีคุณโยมหลวงพ่อสามารถครับจ้าผมขออนุโมทนาบุญด้วยครับที่หลวงพ่อจะสร้างพระพุทธรูปครับจ้าสาธุผ่านในเฟซบุ๊กครับจ้าโอกาสจะได้ร่วมบุญด้วยนะครับสาธุสาธุและถามคำถามว่าเกี่ยวกับทำไมประเทศไทยตอนนี้ฝนถึงแรงมากครับเกิดอะไรครับมันก็คงแรงไปทั่วแล้วเนาะแรงไปทั่วหลายประเทศก็ได้โยมก็ไม่เขาก็ไม่ได้เอาข่าวมาคุยให้ฟังนะพม่าลาวอะไรเงี้ยเนาะมันก็คงจะน้ำแห้งไปเหมือนกันนะเหมือนกันครับคงแก่เออแม่น้ำคงก็แห้งเห็นไหมผมบอกว่ามันเป็นยุคของเขาโยม 2,000 กว่าปีแล้วนี่เนาะมันก็คงล่มสลายกันไปทีนึงอะไรเงี้ยที่ว่ายุคไดโนเสาร์ก็คงเป็นอย่างนี้แหละน้ำแห้งมั่งไรตาอะไรนะอะไรเราก็บอกว่าอาจจะเป็นอุกาบาตมันหล่นใส่มั่งอะไรมั่งเขาก็สันนิษฐานไปนั่นแหละเลยมันก็เลยตายหมดจึงบอกว่านี่แหละเราก็นึกถึงว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของธรรมชาติเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของเรานั่นน่ะเราอาศัยบุญกุศลนั่นเองที่เราเกิดมาเนี่ยจึงบอกว่าเขาก็กำหนดไว้แล้วนั่นน่ะหลวงพ่อถนองว่าเออทุกคนเนี่ยเขากำหนดมาแล้วเวลาเดือนนั้นปีนั้นจะต้องตายคนนั้นอ่ะยมบาลกำหนดไว้แล้วขอให้เวลาทีนี้บางคนก็ต่ออายุได้ก็ทำบุญบางทีก็สงสารยมบาลก็เอาทำบุญนึกถึงยมบาลด้วยเนาะอะไรต่ออะไรนั่นอ่ะบางทีก็ปล่อยปลาปล่อยสัตว์กันอะไรกันก็เป็นได้นะยืดชีวิตได้เหมือนกันความเมตตานั่นแหละแต่พวกอภิญญาเนี่ยถ้าไปขอแล้วท่านจะอยู่ได้เนาะพวกเนี้ยบางทีไปขอให้อยู่อีกเหมือนหลวงปู่สังวานน่ะท่านบอกท่านอยู่ได้เพราะอายุบุญเนี่ยอายุจริงๆท่านตายไปนานแล้วท่านบอกทำบุญทำกุศลท่านก็เล่าให้ฟังนั่นท่านจะพูดให้ฟังเรื่อยถ้าไปอยู่ใกล้ๆนั่นเนี่ยอายุเรานี่เพราะลูกศิษย์นะช่วยกันซื้อปลามาปล่อยซื้องัวมาปล่อยอะไรต่ออะไรนะเนี่ยหลวงพ่อสังวานเป็นต้นแบบแล้วท่านมีสมาธิของท่านพวกนี้พวกอภิญญาขอท่านนั่นก็ยังอยู่นั่นแหละทีนี้ทุกคนน่ะมันกัดกระเพาะนั่นแหละไอ้ยานี่มันกัดกระเพาะกินไปกัดกระเพาะก็ทำให้ไปโรงพยาบาลเลยก็เลยติดเชื้อมะเร็งมาพ่อว่าทนไม่ไหวแล้วทนสังขารไม่ไหวมันทรมานมากอีก2 วันหลวงปู่ก็ไปแล้วไปจริงๆนั่นแหละจึงบอกว่าเห็นมากพระอรหันต์พระอริยเจ้าก็ทอไม่อยากทนละสังขารมันรั่วหมดนะกระเพาะรั่วใช่ไหมนะมันก็ท่านก็ไม่อยากอยู่ละทรมานนะบางคนก็พออายุมากก็เป็นไส้เลื่อนมั่งผ่ามั่งเจ็บมั่งอะไรมั่งท่านก็เลยไม่อยากทรมานนะไปดีกว่าหลวงปู่คำสุขนะแบบนั้นนะท่านก็มีขอบเขตที่ว่าพอทุกข์มากๆก็หนีดีกว่านั่นนะ
มันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าพวกเราที่ยังอยู่กันนี่แหละมันสร้างความดีของเราเด็กๆเด็กน้อยทั้งหลายเกิดมานี่กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่นี่แหละพระเจ้าตัวจริงพระเจ้าในธรรมด้วยนั่นนะพระเจ้าคุณพ่อคุณแม่ทักผ้าปฏิลับปูที่นอนให้ลูกทกขั้วเปียกขั้วยังที่ยังทำไม่เป็นเลยต้องกลางมุ้งแม่ต้องทำให้หมดปฏิลับปูที่นอนเห็นไหมนั่นแหละตอนนี้ก็มีอะไรภาคฤดูร้อนก็ใกล้มาอีกแล้วน่ะลุงตาก็ได้เห็นเด็กๆอีกแล้ว เดี๋ยวก็มาถึงอีกแล้วเห็นไหมอ้าวเด็กๆก็มาแล้วมาวัดนั่นน่ะเหมือนอย่างกับ2-3 เดือนน่ะจากไปเห็นไหมมันเร็วเหลือเกินเปรงๆอย่าชนมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นคุณหนูคุณน้องเตรียมตัวไว้นั่นน่ะให้คุณพ่อคุณแม่ได้สบายใจบวชแล้วปู่ย่าตายายก็ได้บุญด้วยเนาะนั่นนะบวชสามเณรบวชศีล8ก็ได้บุญนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายยังพักอยู่ในนรกกับบางคนนะทีนี้ก็มีลูกผู้หญิงก็อุตส่าห์ถือศีล8ให้พ่อแม่เนาะภาวนาพ่อแม่ก็ได้ขึ้นมาเรื่อยเลื่อนชั้นมาเรื่อยนั่นแหละถ้าไม่มีใครบวชเลยนี่แหละผู้ใหญ่บางคนก็ไม่มีโอกาสได้มาบวชใช่ไหมต้องทำงานก็เอาเด็กเอาคุณหนูคุณน้องนี่แหละ8 ขวบ 9 ขวบ 10 ขวบเนี่ย12 ขวบ 13 ขวบก็ยังได้ทำกุศลประโยชน์ให้กับปู่ย่าตายายของเรานั่นแหละเทพเทวาก็ดีใจกับเรานั่นแหละการที่มาปฏิบัติธรรมบางคนก็มา2-3 หนแล้วบางคนก็บอกว่าแม่ผมมีหน้าที่บวชเนนอย่างเดียวเลยปิดฟ้าก็ดูร้อนเขาฉลาดพูดนะเด็กๆสมัยนี้เดี๋ยวนี้ก็ทำงานธนาคารกันไปหมดละเห็นมาทำงานธนาคารเป็นวิศวะกันนะลูกๆ ก็พ่อแม่ก็สบายใจมีลูก2 คนนั่นน่ะผู้ชายทั้งคู่ผู้หญิงไม่มีเห็นไหมจึงบอกว่าเขาก็พยายามฝึกให้ลูกเนี่ยให้ลูกๆเนี่ยเป็นพลเมืองดีนั่นน่ะจึงบอกว่าอย่ามองข้ามสามเณรอย่ามองข้ามเขาบอกว่าอย่าไปมองข้ามงูตัวเล็กๆนะอย่าไปเหยียบอย่าไปข้ามมันเดี๋ยวมันกัดเอานะกัดก็ตายงูตัวเล็กๆใช่ไหมมันงูพิษงูพิษเนี่ยไอ้ตัวเล็กๆนั่นแหละมันยังไม่เคยกัดอะไรมีคำถามมาจากคุณวิระชัยนนทบุรีนะครับก็มาถามว่าวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเนี่ยท่านตรัสรู้ธรรมอะไรเห็นตัดทำอะไรครับนี่แหละก็เหมือนอย่างกับทุกข์ประมุขไทยเนี่ยแล้วมันเกิดปัญญานิโรธอะไรเนี่ยมันมาหมดเหมือนคุณแม่บุญเรือนน่ะที่พอได้ขึ้นมาฤทธิ์เดชมันมาหมดวิชา3พระลองหนหายตัวได้หมดแต่หลวงพ่อใหญ่ก็พูดให้ฟังนี่แหละพุทธองค์ทำมาทุกภพทุกชาติแล้วไงนะเอาไฟออกจากหูก็ได้ออกจากตาก็ได้น้ำออกจากตาออกจากหูก็ได้นั่นน่ะเอาออกข้างโน้นออกข้างนี้ให้ฤาษีดูไงนะพอรู้ธรรมแล้ววิชาจรณะมาหมดน่ะที่ว่านั่นน่ะเหมือนกับว่านี่แหละเหมือนกับว่าอาวุธของท่านเป็นอาวุธที่เมตตาทำให้คนดูได้
นั่นนะแต่ไม่ได้ไปฆ่าใครนี่แหละเป็นอาวุธที่เมตตาความดีนะคุณโยมนะนั่นแหละมาครบมือนั่นนะครบชุดของขั้นที่เป็นพุทธองค์นี่บำเพ็ญมานานนี่แหละใช่ไหมโอ้โหไม่ต้องพูดเลยท่านบอกว่าเหมือนอุปมาเหมือนลูกมะพร้าวในชมพูทวีปนี่ท่านเกิดมามากกว่าลูกมะพร้าวในชมพูทวีปอุปมาใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละทีนี้เราปฏิบัติไปเถอะที่ว่าท่านสำเร็จอะไรสำเร็จศีลสมาธินี่ปัญญานั่นแหละปัญญาแล้วท่านก็มีพรสวรรค์นั่นแหละที่เรียกว่ามีอะไรนะที่บอกว่าวิชาสามเนี่ยที่บอกว่ามีญาณเทศนาเด็กๆน้อยก็พูดได้ให้เด็กฟังได้ฟังแล้วก็ไพเราะเพราะพิงเทศแต่เทวดาฟังถ้าใครนาคยักษ์คุดเข้าใจหมดนะไพเราะเพราะพิงเนี่ยเห็นไหมนี่แหละเรียกว่าท่านมีวิชาสามมีพรสวรรค์ของท่านมาหมดอย่างนี้แหละคุณโยมที่เราพรรณนาเท่าไหร่ก็ไม่มีหมดไงพุทธคุณธรรมคุณความดีของท่านอย่างนี้แหละคุณโยมถึงว่าที่บอกว่าเสื่อมไปแล้วมั้งมันไม่เสื่อมยังไม่หมด 5,000 ปีไปนี้ยังไม่เสื่อมยังนู่นแหละภาษียะเมตไตรมาเกิดนู่นน่ะศาสนาพุทธเจ้าจึงอันตรธานไปที่บอกว่าไปเทศให้เทพให้ฟ้าให้พรมฟังแต่มนุษย์ยุคนั้นก็ฟังไม่ออกละคล้ายๆว่าความทุกข์มันมากเขาหางไปศาสนาที่คนปฏิบัติก็ล่วงลับไปหมดเหมือนอย่างกับพวกครูบาอาจารย์ใหญ่ๆก็เข้านิพพานกันไปเยอะแล้วอย่างนี้เหลือพวกเรานี่แหละทำยังไงจะให้มันกระมักกระเม้นให้มันคล้ายๆว่าให้มันพ้นทุกข์ให้ได้นั่นเองนี่แหละคุณโยมนะทีนี้เราเอาอย่างนี้แหละคุณโยมเอาไปใช้นี่แหละที่บอกว่าหนูน้อยเด็กๆเนี่ยคนไหนรักดีอัจฉริยะเขาก็ไม่ค่อยกวนพ่อแม่ใช่ไหมเขาเห็นว่าบางคนเนี่ยฝึกมาตั้งสองสามขวบนั่นนะสามขวบเห็นว่าเขาว่าอัดว่าทัดเขียนมาจน9ขวบเขาก็เก่งเลยนั่นแหละนี่แหละจึงบอกว่าเอ๊ะมันมีได้เนาะเด็ก9ขวบก็รู้จักวาดเขียนได้สวยแล้วนั่นแหละจนผู้ใหญ่ต้องมาดูตัวมาเที่ยวบ้านเห็นไหมชื่นชมนั่นแหละนักวาดด้วยกันเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าคุณบุตรคุณธิดานี่แหละได้เข้าวัดฟังธรรมนี่แหละเป็นของประเสริฐเป็นของที่จะได้พ้นทุกข์กันไปอย่างนี้แหละ จึงบอกว่าขอให้พวกเราเนี่ยได้มันปฏิบัติของเราเถอะนั่นนะ เนี่ยวัดของเรามีหลายสาขาเหมือนกันนะเชียงใหม่ก็ดีอะไรที่อะไรสามเงาพระธาตุสามเงาอะไรตรงนู้นไอ้ทางลำปางนู่นใช่ไหมท่านก็ไปอยู่กันนะพระธาตุอะไรเขาเรียกว่าดอยธาตุทางอาจารย์เชิดนั่นนะอาจารย์ประเวศก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแถวนั้นนั่นแหละโยมถึงบอกว่าท่านก็อุตส่าห์ปฏิบัติกันอย่างนี้แหละก็ขอให้เราได้
ได้ชื่นชมได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นน่ะเหมือนจอมปลวกนะมันมีกำลังยกกันทีละน้อยมันยังเป็นจอมปลวกใหญ่นั่นน่ะพอมันขยันขามันก็เล็กเห็นไหมมันก็เอามันก็เหมือนรถดำเหมือนกันนะเอาปากคาบมันก็เดินไปนั่นน่ะถ้าพูดแล้วก็เหมือนในรถดำรถคีบนั่นนะใช่ไหมไอ้พวกไอ้ตัวนิดๆเนี่ยภาวนาก็เหมือนกันหนูน้อยอย่าไปดูถูกตัวเองว่าเราจะมีบุญหรือปวดภาคสามเณรภาคฤดูร้อนเราก็ยังเด็กเหลือเกินนั่นน่ะท่านบอกว่าสมัยพุทธกาลใช่ไหมที่เขาสำเร็จอรหันต์เลยเนี่ยนะบุญของเขาเต็มมาพอดีเหมือนพระศิวลีใช่ไหมที่บอกว่าเคยเป็นนักรบเคยเป็นอะไรต่ออะไรก็ไม่ยอมสำเร็จเนี่ยชาตินั้นเป็นนักรบมาอีกชาติก็มาเกิดก็อยู่ในท้องแม่ต้องเจ็ดปีนั่นนะเห็นไหมเจ็ดปีแล้วพอกลับมาพอคลอดมาแล้วเดินได้ถามว่าพระถามว่าอยู่ในท้องลำบากไหมอะไรตาอะไรอยากบวชไหมอยากบวชนะเขาก็เลยขออนุญาตคุณแม่ไปบวชใช่ไหมแม่ก็ดีใจปฏิวรีบวชต้องก็เป็นธรรมเนนเลยเห็นไหมตอนเล็กๆนั่นแหละแต่เกิดมาก็พูดได้ด้วยนั่นแหละเพราะว่าอยู่ในท้องตั้ง7 เดือนนะอัศจรรย์มานั่นนะถึงบอกว่าบุญคุณงามความดีเนี่ยทำไมจึงเข้มแข็งอดทนก็ดูสิคนที่มีบุญอ่ะเหมือนลูกม้าลูกงัวเนี่ยพอมันเกิดมาเดียวมันก็ยงโยยงยกลุกขึ้นสักเดียวขามันแข็งไงมันเดินไปกับแม่มันได้ช้างเจิงนี่แหละเราก็ต้องนึกว่าบุญเนี่ยบุญความดีเนี่ยท่านบอกบุญฤทธิ์นะทำให้เดินได้พูดได้นั่นแหละ มีสายมามีสายจากนครราชสีมานะครับโยมคนึงนิดนะเจริญสุขโยมนมัสการค่ะหลวงพ่ออยากทราบว่าจ้าหนูกำลังท้องอยู่ค่ะหลวงพ่อแล้วหนูทำกรรมฐานไปด้วยเลยค่ะแล้วลูกในท้องอ่ะเขาจะรับรู้หรือเปล่าคะหลวงพ่อเขาจะปฏิบัติธรรมเหมือนเราไหมดีหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองบอกแม่ของท่านเนี่ยสวดมนต์ทุกวันเลยบอกว่าปลุกเสกต้องลูกอยู่ในท้องเนี่ยมันได้ยินนะมันได้ยินไปตามสายล็อกมันสะเทือนไปเนี่ยเขาบอกพรสวรรค์เนี่ยทีนี้ก็พ่อจะไปทำงานต่างจังหวัดแล้วนะมันก็ดิ้นให้พ่อมันดูฟังทางโทรทัศน์นะคะหลวงพ่อจ้าพ่อเขาจะไปทำงานต่างจังหวัดเขาก็ดิ้นให้ดูใช่ไหมรับรู้ว่าพ่อจะไปแล้วแล้วนี้พ่อเขาไปแล้วเขาก็ไม่ดิ้นไม่อะไรเลยนั่นแหละเห็นไหมนอนเฉยเลยแต่มีใครมาคุยมาพูดเขาก็จะรู้ได้นั่นน่ะเห็นไหมทำไมเขารู้ได้เขาบอกมีคนพูดบอกมันสะเทือนไปทางนั่นน่ะมันไปตามสายลกนั่นน่ะสายสะดืออะไรนั่นน่ะเออเอาติดโทรศัพท์มาอยู่ในท้องก็บางคนเห็นไหมตอนโบราณเนี่ยเขาชอบไปดูสวยๆงามๆไงคนจีนก็ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมไปไหว้พระลูกก็เกิดมานี่หน้าตาอย่างกับพระพุทธเลยเห็นว่าใจดีบางคนหน้าตาออกมาสวยนั่นน่ะเด็กๆนี่แหละเพราะเขาทำให้อารมณ์ดีสมาธิดีทีนี้ก็สามีก็ไปมีแฟนใหม่ไอ้ภรรยาก็หน้าบึ้งหน้างอให้ลูกออกมาเป็นในอย่างพันบ็อกเซอร์เลยเนี่ยว่าดูน้อง
น้องกับพี่หน้าตาไม่เหมือนแต่ว่าคุยให้หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสนองฟังนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละโยมก็มีสายมาเนาะมีสายมาจากสุพรรณบุรีนะครับโยมปานีอาจเจริญตุกโยมจ้าขอนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์จ้าสาธุสาธุหนูมีปัญหาจะถามหลวงพ่อทั้งสององค์ว่าคนที่ไม่มีสิ่งอะไรเลยที่มีความจำเป็นที่มีความจำเป็นที่ต้องเลี้ยงคนพิการแล้วมาสวดมนต์ของหลวงปู่สังวาลทุกวันนี้จะได้บุญหรือจะได้บาปเจ้าคะได้บุญเถอะได้บุญส่วนได้บุญนะทีนี้ไอ้นั่นอะอย่าให้มันอย่าไปคิดมันไอ้ที่มันแล้วไปแล้วนะอย่าไปคิดเรื่องบาปเราคิดเรื่องทำความดีไปเก็บเกี่ยวไปข้างหน้าแต่ดีนั่นแหละท่านบอกว่าแล้วมันก็จะดีบางคนก็ปฏิบัติได้ไงได้สมาธิได้ฌานได้ปัญญาเขาก็ไปสวรรค์นิพพานได้เหมือนกันกระดูกเป็นพระธาตุได้เหมือนกันเขาชาวนาทำไมเขาถึงอดทนอย่างนี้ใช่ไหมโยมเหมือนอย่างกับพี่สาวหลวงพ่อสนองเขาก็เป็นลูกชาวนาใช่ไหมทำไร่ทำนากันแต่ได้รับความอบรมจากหลวงพ่อสังวาลแล้วปฏิบัติกันมาตลอดเขาเลื่อมใสพ่อแม่ก็บวชกันหลวงพ่อสนองก็บวชทำไปทำมาประจองนะแม่จองก็กระดูกเป็นพระธาตุได้นั่นน่ะเขาไม่ห่วงเขาตัดห่วงได้นี่แหละหนูอยากฮัลโหลจ้าหนูอยากจะถามหลวงพ่อหน่อยจ้าว่าเวลาไหว้พระสวดมนต์ชอบแต่เวลานั่งสมาธิมันนั่งไม่ได้พวงอยู่กับคนที่พิการอยู่เพราะอะไรคะมันจะเรียนเป็นกรรมอะไรเหรอก็เขาพูดได้มั้ยคนพิการน่ะเขาพูดไม่ได้มาตอนนี้อายุ15แล้วหนูต้องคอยเช็คที่เช็คเที่ยวให้เขาแต่เขาวิ่งได้เดินได้ใช่นั่นแหละไอ้เศษกรรมนี่แหละมันทำให้เราห่วงนั่นแหละเศษกรรมที่เคยทำกันมาอะไรต่ออะไรทีนี้เราก็พูดขอขมากรรมกันบ่อยๆถึงก็จะพูดไม่ได้แต่เราก็พูดนั่นแหละนั่นแหละเพื่อบุญกรรมมันจะรู้ได้เนาะนั่นแหละบางทีนั่นแหละที่ว่าไม่ให้พูดนะเนี่ยทีนี้เราก็เอาภาวนานี่แหละทุกคนนะเห็นไหมแม่ก็ดีถ้าเป็นแม่เราก็ต้องจากกันหมดนั่นถึงวันนั้นก็ต้องจากกันหมดนั่นแหละต่างคนต่างไปนั่นแหละอยากจะขอถามหลวงพ่ออีกสักอย่างหนูข้องใจมานานแล้วว่าทำไมหนูต้องเกิดวันพุธกลางคืนและตีหนึ่งกว่าจ้ะฮะเปิดกลางพุธกลางคืนแล้วเป็นไงนะเป็นไงก็ใช่ดีอยู่แล้วเป็นไงฮะเคยกลางคืนลาหูไงป้องเปิดกลางคืนก็ไม่เป็นไรจะเกิดวันไหนก็ไม่เป็นไรดีหมดขอให้เรารักษาตินให้ได้รักษาตินภาวนาใช่ใช่คืนกลางวันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันอยู่ที่ปัจจุบันนะโยมทำที่ปัจจุบันไม่ให้เราโกรธไม่ให้เราน้อยใจนั่นแหละดีให้ใจดีหลวงพ่อสังวาลบอกใจดีไว้นะอย่าโกรธดูหลวงพ่อก็แล้วกันเดินไม่ได้ตั้ง 4-5 ปีหลวงพ่อก็ไม่โกรธนั่นแหละท่านบอกเลยนั่นแหละท่านก็สอนคนสอนอุบายง่ายๆเลยนะบอกให้ใจดีโอ้โหมันทำยากนะมันทำยากก็ต้องอดทนเนาะโกรธทีไรก็เกลียดตัวเองทุกทีใช่ไหมนั่นแหละวันนี้บูดอีกแล้วนั่นแหละต้องเอาไอ้บูดออกไปจากใจเราให้ได้นั่นแหละนั่นน่ะเนาะความเมตตามันจะได้เกิดนั่นน่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ใช่เราทุกคนเดียวไม่ใช่เรามีลูกคนเดียวคนอื่นก็เป็นเยอะแต่เราไม่ได้เห็นยังไงถ้าไปดูที่โรงพยาบาลเด็กอ่อนที่เขาเลี้ยงเด็กพิการก็ดีเยอะนั่นน่ะทางสมองทางสายตาทางนั่นน่ะทางไอ้ร่างกายเศษกรรมท่านบอกนะคุณโยมนะท่านจึงบอกว่าทำยังไงนะเราจึงจะได้พ้นทุกข์
อันนี้แหละพ้นที่ว่าวัฏฏะวนเวียนนั่นแหละถึงโลกจะไปถึงไหนแต่ธรรมเนี่ยมันก็เจริญอยู่โลกมันก็เจริญนั่นแหละทีนี้เราก็เอาธรรมไว้ด้วยนั่นแหละมันจะได้กึ่งกันไว้นั่นแหละมันเป็นคู่หาบกันนั่นแหละคู่หาบกันไปเราก็รู้ไงต่อไปเราจะหาบอะไรนะเราก็หาบบุญของเราเอาทิ้งไอ้กรรมนี่นะไอ้ความคิดไม่ดีนั่นเองทิ้งไปละไปนั่นน่ะกังวลนั่นน่ะตัวกังวล เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าละครชีวิตเนี่ยมาเกิดเนี่ยก็คนหนึ่งก็ชีวิตก็เรื่องหนึ่งในแดนมนุษย์เนี่ยที่ได้บอกว่าเราทำได้ก็เหมือนเราอยู่ในแดนธรรมด้วยนั่นแหละโลกมนุษย์ในแดนธรรมนั่นแหละบางคนเห็นไหมไม่เอาเรื่องใครเขาก็เอาเรื่องมาให้นั่นแหละพยายามภาวนาเพื่อนบ้านเนี่ยต้องรักกันนั่นแหละอภัยกันเหมือนพี่น้องกันทุกบ้านมันก็มีความสุขเกิดอะไรขึ้นมาก็ช่วยเหลือกันนั่นแหละช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราไม่ได้ตายคนเดียวเรามีเพื่อนบ้านช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นแหละก็มีความสุขเห็นหน้ากันได้คุยกันอย่างเงี้ยอ๋อมีสายเข้ามาเนาะมีสายมาจากลพบุรีนะครับโยมสุขการดาเจริญสุขโยมข้ากล่าวนมัสการค่ะหลวงพ่อโชคดีโชคดีเมื่อสักหลายเดือนก่อนนะคะหนูเคยโทรมาหาหลวงพ่อนะคะทางรายการเนี่ยนะคะแล้วก็หนูโทรมาขอพรหลวงพ่อก่อนที่หนูจะไปสอบบรรจุนะคะบรรจุครูอะค่ะแล้วทีนี้หนูสอบได้นะคะหลวงพ่อใช่ค่ะค่ะหลวงพ่อคะหนูอยากจะเรียนถามอีกเรื่องนึงค่ะคือว่าพอเราเนี่ยช่วงที่ก่อนหนูจะสอบอะค่ะหลวงพ่อหนูก็สวดมนต์พาหุงแล้วก็อิติปิโสที่บวกเท่าอายุแล้วก็บวกหนึ่งนะคะแต่หนูก็บวกเลยไปอีกเยอะเลยค่ะหลวงพ่อท่านี้เนี่ยตอนก่อนที่จะสอบนะคะหนูก็ฝันว่าเห็นสถานที่หนึ่งนะคะเป็นเหมือนโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหนูไปบรรจุจริงๆอะหนูไปอยู่ที่โรงเรียนซึ่งแบบเหมือนอย่างที่ในฝันอย่างนั้นเลยค่ะหลวงพ่อเป็นเพราะว่ายังไงคะเพราะเป็นนิมิตที่เราตั้งใจแล้วมันเกิดมีนิมิตล่วงหน้าให้เราเห็นก่อนจ้าเออเราก็มีวิญญาณครูเหมือนกันอยากเป็นครูใช่ๆเออนั่นแหละเราก็ทำไปนะและเนี่ยวิญญาณครูก็รักเด็กก็เลยสงสารเด็กนั่นแหละเพิดไปกับเด็กๆนั่นแหละตอนแรกหนูยังไม่ค่อยได้สวดมนต์มากแต่ช่วงหลังๆมานะคะหลายเดือนมาหนูก็สวดมนต์ต่อเนื่องบางครั้งเราฝันแล้วความฝันเนี่ยสามารถเกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อเออนั่นเรียกว่าเราก็มีบุญของเรานะเนี่ยมีพรสวรรค์ของเราแต่พูดง่ายๆว่ามีพรสวรรค์เนาะที่เราตั้งใจแล้วมันก็เป็นจริงได้เราก็รู้เฉยไว้ทีนี้เราก็ต่อไปยานพวกเนี้ยมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยเนี่ยพระเรียเจ้าบอกว่าให้เฉยรู้เฉยไว้แล้วมันก็จะก้าวหน้าดีใจแล้วก็เฉยนั่นน่ะดีใจแล้วก็รู้แล้วก็ทำเฉยไว้แต่จิตของเรามันก็นิ่งเรื่อยไงมันก็ทำให้เกิดปัญญานั่นน่ะเปิดปัญญายานแล้วไปสอนเด็กๆได้ชั่วโมงของเราเด็กคนไหนดื้อเราก็พยายามให้เขานั่งสมาธินั่นแหละแต่สิบนาทีห้านาทีอะไรพลังเขาก็จะเข้าใจขึ้นถ้าเราโกรธอย่างเดียวดุอย่างเดียวเขาก็จะเครียดนั่นแหละถ้าคุณครูใจดีอย่างเงี้ยเขาก็โอ้ยเราถูกร่างกรรมฐานนะต่อไปเราจะต้องทำดีไว้เพราะต่อไปทำมาเขาไปเป็นครูนะ
เด็กคนนี้ครูจับให้นั่งสมาธิตอนเด็กๆวันหลังก็บวชพระแล้วก็รับศึกออกไปเขาไปเป็นครูจะนิพพานกระเตียนนะจ้าจ้าให้โชคดีนะโยมนะนั่นแหละสาธุสมพรค่ะหลวงพ่อให้โชคดีทุกอย่างหนูก็สอนให้เด็กสวดมนต์เนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์จริงๆค่ะเรื่องการสวดมนต์เนี่ยค่ะจ้านั่นแหละท่านบอกว่าเออนี่แหละมันเป็นสมาธิทีนี้เด็กเล่นเกมอย่างเดียวคุณครูก็คอยสอนบอกว่านี่หนูอยากจะมีปัญญาดีหนูก็วันหนึ่งเล่นให้น้อยครึ่งชั่วโมงพอแล้วก็มันท่องเรียนนั่นแหละศึกษาใช่ไหมนั่นแหละตอนเด็กๆเนี่ยมันจะจำแม่นทีนี้ก็รักเพื่อนห่วงเพื่อนนะทีนี้ก็เลยสมาธิออกนอกหมดนั่นแหละสมาธิไม่เข้าในนะเล่นเกมเป็นอาจินนะนะถึงบอกว่าทีนี้ก็มาบวชสามเณรเนี่ยเขาก็จะเข้าใจพระก็รักเด็กนะชายสิงห์นะเขาก็เด็กๆก็ไปมาอยู่กับแกก็บอกนี่เราต้องทำเป็นเวลาวันหนึ่งเล่นชั่วโมงเดียวพอเนี่ยไม่ให้เครียดทำไมทำมาเด็กคนนี้กลับไปแล้วอ้วนเลย กินข้าวนอนเป็นเวลาจะมาอยู่บ้านมันห่วงแต่เล่นจะไม่กินข้าวมานี่ผอมนั่นแหละกลับไปแล้วหน้าใสเลยนั่นแหละไปเรียนเดี๋ยวคงมาบวชนะพระก็ดูร้อนนั่นน่ะค่ะอาตมาบอกว่าพอคุณแม่เอามาฝากแล้วถ้าปีแรกอย่าห้ามมาดูใช่นะถ้าเจอแล้วร้องกลับบ้านเลยร้องกลับบ้านเลยนั่นน่ะไม่ยอมอยู่แล้วถ้าไม่เจอพ่อแม่ไม่รู้จะร้องหาใครปีแรกๆเนี่ยถ้าปีสองอ่ะดีแล้วทหารเก่าแล้วรู้เชิงแล้วไปกับเขาสนุกก็อะไรเงี้ยภาวนากันครับในการธรรมะสว่างใจในช่วงแรกก็เบรกไว้ก่อนนะครับแต่เรามาพบกันในช่วงที่สองโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปสวดมนต์มั้ยครับเคยครับสวดมนต์เขาทำยังไงบ้างท่องอิติปิโสกับแม่อิติปิโสแม่กราบพระก่อนเหรอรับสมัครวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือสูติบัตร1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร1ฉบับสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับรูปถ่ายขนาด2นิ้วจำนวน1รูปรักมากก็เป็นทุกข์เกลียดมากก็เป็นทุกข์มีอย่างเดียวที่จะทำให้ทุกข์นั้นดับไปได้
คือทำใจวางเฉยอย่ามองข้ามหัวใจของเราทุกเราทุกเขาไม่ต่างกันสุขเขาสุขเราไม่ต่างกันดีใจเสียใจของเราไม่ต่างกันอย่าได้ดูถูกเกลียดย่ำหัวใจคนอื่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดูแลเคารพกราบไหว้กตัญญูรู้คุณท่านแล้วเราก็จะเจริญได้สุขได้ทุกเนี่ยไม่มีใครทำให้เราในโลกนี้ในใบนี้ในชีวิตนี้1-7เมษายนนี้บูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญร่วมบวชเนกขมะปฏิบัติธรรมในงานบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาขอเชิญร่วมทอดพระป่าสามัคคีสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมในดำริหลวงพ่อสนองกตปุญโญณมหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้เวลา10นาฬิกาถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา12นาฬิกา30นาทีประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อจากนั้นพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรมจากนั้นร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญชวนร่วมอนุโมทนาบุญผ้าป่าสามัคคีและร่วมออกโรงทานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-443-0341พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้งหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์มาได้หมายเลข02-496-1163 02-496-1163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร02-496-1160 02-496-1160หรือจะผ่าน SMS เข้ามา422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทนี่มันพอโทษเจริญสุขญาติโยมคนที่มีเรื่องคุยเรื่องตอบปัญหาก็ถือว่าเราก็ได้มาส่งเสริมคุณนางพระอริยเจ้านั่นแหละลุงพ่อสนองท่านทำมาไว้ใช่ไหมเราลุงพ่อท่านทำมาไว้เราก็ยังมีโอกาส
ที่เราได้โทรมาพูดมาคุยที่มีสาระก็ทำให้ผู้ที่ยังคล้ายๆว่ายังศึกษาอยู่จะได้มีกำลังใจนั่นแหละยังได้มีกำลังใจว่าชีวิตเรายังมีความหวังเราไม่ใช่จะลำบากไปจนตลอดชีวิตเรานั่งนึกอย่างนี้แหละเราจะได้มีความสุขถ้าเราคิดว่าชีวิตนี้มันมืดไปแปดด้านไม่มีใครช่วยเหลือเกื้อกูลเราเลยเราก็อุตส่าห์ภาวนาสวดมนต์เนี่ยที่หลวงปู่ทุกๆองค์ก็บอกใช่ไหมหลวงปู่จรัญก็ยังพูดใช่ไหมสิงห์บุรีนะว่าสวดมนต์ภาวนาไว้นี่เนี่ยมันเป็นบุญมันเป็นสมาธิให้เราน้อมนำจิตใจน้อมน้าวเข้ามาหาปัญญาถ้าเราไม่เอาเลยคำเล็กคำน้อยก็ไม่ทำเลยนะทีนี้ก็เหมือนว่าจิตใจมันมีแต่เหี้ยมเกียมใช่ไหมคนเราบางทีเห็นไหมหน้าตากระมึงตึงแบบเครียดนั่นแหละเขาเหมือนว่าทุกข์มาจากในนรกนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะเขาจึงเครียดเหลือเกินนั่นแหละจึงว่าเยี่ยมเกียมเหลือเกินนะบางคนนั่นแหละเขาบอกว่าโจรบางคนหน้าตามันเยี่ยมมากจะเราจะลืมแล้วนะที่เขาจับมาได้ทั้งนครถมนั่นแหละเสืออะไรนะหน้าตาน่ากลัวนะจิตใจเหมือนว่าเขาเหมือนว่าตาเขาเหมือนเสือเลยเนี่ยนั่นแหละเหมือนลูกตาเสือจิตใจมันออกมาหมดทางหูทางตาบางคนนั่นแหละจึงบอกว่า ลูกหลานของเราเราปลูกฝังด้วยธรรมโมธรรมะมาต้องกระปุกเตกไว้ต้องกระท้องใช่ไหมนะลุงพ่อสนองเราตั้งท้องแล้วก็สวดมนต์ถือศีลมันดีนั่นแหละเทวดาจิตใจโพธิสัตว์มาเกิดคนใจดีหลวงพ่อสนองท่านมาเกิดพระกับพระในวัดก็รักนั่นแหละแม่ก็ฝากเอาไว้ก็ไปทำนาหลวงพ่อนั่นก็ชอบมาช่วยกันเลี้ยงเห็นไหมท่านผูกฝังมาต้องกับเด็กๆเข้าวัดเพราะว่าบ้านกับวัดไม่ไกลกัน นั่นแหละจึงบอกว่าพอแม่ตีก็วิ่งเข้าวัดนะ ท่านบอกตอนเด็กๆ นั่นแหละจึงบอกว่าเห็นมาเอาพระก็ตีมา นั่นแหละก็คล้ายๆว่าสอนนะ นั่นแหละไม่ให้ปอบใช่ไหมไม่ให้ปอบโยนเพราะว่าตัวผิดมาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละท่านก็บอกว่าอนี่แหละ จะทำให้ท่านเกิดปัญญาเกิดสติปัญญาพอเติบโตมาอยากจะช่วยคนได้ทั้งโลกปัญญาของท่านเห็นไหมถ้าใครตามได้เหมือนพุทธเจ้าท่านนำล่องไว้แล้วถ้าใครตามท่านมันก็จะมีความสุขเห็นไหมบางคนเนี่ยจะให้ไปเดินอยู่ตามถนนขายพวงมาลัยแล้วก็ไม่อยากไปมันร้อนเหลือเกินเห็นไหมแต่บางคนก็ต้องทำเพราะมันไฟบังคับใช่ไหมไม่รู้จะทำอะไรนั่นแหละจึงบอกว่าทุกคนมีหน้าที่หมดนั่นแหละหน้าที่จะทุกข์หรือสุขเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณหนูคุณน้องที่ตั้งใจมาบวชเนี่ยเราก็นี่แหละกราบเท้าพ่อแม่ก่อนจะนอนก่อนจะไปโรงเรียนแล้วก็ทำของเรานี่แหละนึกถึงเจ้าฟ้าแผ่นดินเห็นไหมตอนเด็กๆท่านรูปหล่อองค์พระบาทสมเด็จใช่ไหมหน้าตาดีนะเพราะท่านเป็นคนมีบุญมาเกิดทุกๆองค์นี่แหละบุญวาสนา
ท่านเป็นเทพเป็นเหมือนเทพบุตรอะไรจุติมาเกิดนั่นน่ะเขาไม่ได้เอาคนนรกมาเกิดอ่ะคนที่มาเกิดอยู่ในนรกเขาไม่เชิญมายังไม่ให้เพราะว่าต้องไปสะสางก่อนสะสางความดีก่อนใช่ไหมนั่นน่ะให้มันเฉลียวฉลาดไม่นั่นน่ะเป็นอย่างนั้นน่ะเขาเชิญมาจากดุสิตอย่างเงี้ยเห็นไหมไปเป็นเทพอยู่อะไรตาอะไรเชิญมาไปอยู่แฟนนู้นแฟนนี้นั่นนะเพราะฉะนั้น จึงว่าความดีของพุทธศาสนาเนี่ยทำให้โลกเนี่ยได้มีสีสันศาสนาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็สวยนะรุ่นโบราณปิดทองนะลงรักปิดทองวิจิตรพิสดารนั่นนะสวยงามเขาจึงบอกว่าเออคนไทยนี่แปลกเนาะโอ้ทำไมเอาทองคำขึ้นไปปิดหน้าบันอะไรต่ออะไรฝรั่งบางคนเขาก็นึกไปอ๋อความปาณีตบรรจงที่เราทำเมาเหมือนอย่างเราทำขนมมาให้ใครเราก็อยากจะทำสวยๆน่ะให้พระก็อยากจะทำให้สวยนั่นเนี่ยก็เลยบุญกรรมเนี่ยตบแต่งให้เราชาวพุทธเป็นคนน่ารักนั่นนะที่ว่าชาวพุทธทั่วโลกนะพอได้เก่งเหมือนพระอริยเจ้าโสดาขึ้นมายิ่งน่ารักนั่นนะยิ่งน่ารักมากนะรู้จักสำรวมรู้จักสติสมาธิก่อนจะพูดจะจานั่นแหละเขาก็มีสติของเขาหมดอย่างนี้แหละจึงว่าพวกเราจะได้ไม่ทุกข์ใจเห็นใครทำดีแล้วก็โมทนาได้วิมานเงินคนทำได้วิมานทองคนโมทนาได้วิมานเงินคนทำไม่ดีเราก็วางเฉยนะเราทำไม่ดีเราไปดีใจเขาโดนฆ่าก็ดีใจอีกเราไปเป็นโยมพบาลได้ท่านบอกอานิสงส์โอ้โหมีอานิสงส์หมดเลยนะเนี่ยอานิสงส์จะบุญหรือจะบาปเท่านั้นเองจะทุกข์ยังไงทีนี้โยมพบาลเนี่ยถึงไม่ได้ตกนรกแต่อุปมาท่านบอกว่ามันก็ร้อนเปลวไฟในนรกร้อนทำให้เหนื่อยทำให้เหน็ดนะอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยมีหน้าที่ไปนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าลูกหลานทั้งหลายใช่ไหมเราก็เห็นในโทรทัศน์ในหน้าหนังสือพิมพ์รถชนกันทุกวันลักขโมยกันยามึนยาเมาไม่เอานั่นน่ะเราก็ไม่เอาเลยเสพติดทั้งหลายนิดนึงก็ไม่ชิมใช่ไหมไอ้ยากันยุงเนี่ยกินก็ไปได้ยังไงใช่ไหมนั่นแหละเป็ดไก่มันยังไม่กินเลยไอ้เรามนุษย์ทำไมเรากินใช่ไหมโยนั่นแหละคุณหนูลองนึกดูเอายากันยุงมาผสมกับไอ้ใบไม้อะไรต่ออะไรให้มันมึนให้มันเมาเราไม่เมาเรายังอยากจะตีกันเลยถ้ามันเมาขึ้นมาเนี่ยมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องใหญ่ที่นะนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นจึงบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านมาเกิดเยอะท่านมาอุบัติมาเกิดในเมืองไทยเยอะแต่ก็เอาไปไม่ได้หมดเห็นไหมเอาวิญญาณที่มีบุญไปไม่ได้หมดชวนไปไม่ได้หมดนี่แหละเขาบอกว่าไอ้แผ่นดินนี่มันหนาแต่แผ่นน้ำนี่มันหนาแต่จิตใจคนนี่เหมือนว่ามันไม่รู้อ่ะมันไม่รู้ก็เหมือนมันหนากว่านั่นน่ะหนูๆน้องๆลองนึกดูพ่อแม่พูดเอาหูทวนลมใช่ไหมนั่นน่ะแม่ก็มาโหไปซะนั่นน่ะเป็นแบบนั้นน่ะ ถึงบอกว่า
ผิดกับคนที่ปัญญาดีที่เขาเชื่อฟังพ่อแม่เห็นไหมพอเติบโตก็เป็นหมอมั้งเป็นพยาบาลเป็นเศรษฐีนะเป็นเศรษฐีนี่นั่นน่ะเขาปัญญาเขาดีนั่นน่ะเห็นไหมแต่เด็กๆ เห็นไหมถ้าเราไม่ตามมาไว้เราไม่เรียนเราไม่สะสมมาไว้เราก็ต้องไปเลี้ยงควายสินะแม่คนนั้นบอกถ้าหนูไม่เรียนเดี๋ยวแม่จะซื้อควายให้หนูคนละคู่เลี้ยงอยู่ตามประจวบนั่นน่ะไอ้หนูคนนี้มันโดนขู่ขึ้นมาแล้วมันก็เรียนหนังสือใหญ่จบปริญญาเลยนั่นน่ะเห็นไหมก็โอ้ไม่เอาไปเลี้ยงควายลำบากเกินกว่ามันจะโตนะไม่ใช่ปีเดียวมันโตนะนั่นน่ะ5ปี7ปี10ปีนะกว่ามันจะโตเป็นหนุ่มนั่นน่ะเราก็ลืมนะนึกว่าเลี้ยงปีเดียวมันจะโตแล้วนั่นน่ะพอเราไม่ได้อยู่กับควายงัวนานเราก็ลืมนั่นมันเป็นอย่างนี้แหละโยมไอ้โอ้ยไม่เป็นไรแล้วมันกินแต่หญ้ามันไม่ต้องเสียสตังค์มากโอ้โหลืมไปว่าต้องเดินไปกับมันนะมีสายเข้ามาก็มีสายเข้ามาจากกทม.นะครับโยมมัตติกาอาเจริญสุขโยมมาสการค่ะหลวงพ่อคือโยมมีเรื่องปรึกษาเวลาโยมปฏิบัติแล้วทีเนี้ยโยมเป็นไงบ้างแบบว่าคือว่าปฏิบัติแบบไม่ได้อยากได้ฌานหรือว่ามรรคอะไรแบบนี้คือว่าปฏิบัติอยากแบบว่าเข้าสู่พระนิพพานนะคะคือว่าลูกไม่ปรารถนาที่จะเกิดแล้วอะค่ะนั่นแหละแล้วทีนี้เวลาลูกทำงานอย่างเงี้ยก็เวลาเพื่อนพูดอะไรแบบไม่ดีลูกก็จะอย่างนี้มันไม่ดีลูกก็จะบอกตัวเองว่าอย่าไปทำนะแล้วทีนี้อ่ะแล้วทีนี้ลูกก็จะปฏิบัติของลูกไปอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆแบบว่าพิจารณากายอะไรทำสมาธิสวดมนต์อะไรอย่างนี้ลูกก็จะปฏิบัติแล้วทีนี้พอเวลาเพื่อนๆเขาพูดอะไรลูกก็จะฟังเขาแต่ว่าลูกก็จะปฏิบัติของลูกอย่างนี้ถึงเขาจะห้ามจะว่าอะไรให้พักผ่อนอะไรลูกก็ไม่สนใจคือว่าลูกจะปฏิบัติแบบว่าแต่ว่าไม่ปรารถนาพบนะคะหลวงพ่อแล้วทีนี้ถ้าลูกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันแบบว่ามันก็ดีมันจะถึงพระนิพพานไหมได้ถ้าเราปฏิบัติเราไม่ละเราไม่ละนั่นน่ะที่ว่าเราเจริญสติของเราอยู่เรื่อยแล้วทีนี้แล้วหลวงพ่อแล้วทีนี้เวลาคนพูดอะไรแบบเนี้ยลูกจะคุยไปแบบมันแบบว่ามันคุยแบบเหมือนมันไม่เข้าใจกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะค่ะคือว่าแล้วลูกก็บอกว่าอ๋อแบบเราปฏิบัติทางนี้แล้วเขาก็คิดอีกแบบทางโลกลูกก็คิดอีกแบบทางธรรมอะไรแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยเข้าใจกันแต่ดูจะบอกว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมคะใช่ใช่สถานีมันคนละช่องแต่ที่เราแบบเราคิดในใจอะไรแบบนี้คือเขาพูดแบบนี้ไม่ดีไม่ดีเราก็จะบอกตัวเองว่าเราอย่าไปทำแบบนั้นแบบอันนี้คือลูกไม่ได้มีทิฏฐิอะไรใช่ไหมคะดีแล้วนั่นแหละเราก็เตือนสติของเราอยู่เรื่อยเลยนั่นแหละลุงพ่อสังวานบอกว่าน่ะเราไม่ต้องไปเด็กๆไม่ต้องไปเลี้ยงมันใช่ไหมอายุก็ยังไม่มากเท่าไหร่แค่30กว่าๆนิดๆแต่ว่าแบบมันปฏิบัติแล้วมันเห็นทุกข์เห็นในกายนี้มันมีแต่ทุกข์ลูกก็เลยแบบไม่ปรารถนาพบนะเจ้าค่ะใช่กายๆว่าเราเนี่ยถ้าพูดแล้วก็เหมือนตัวดักแด้นั่นน่ะถ้าเรานึกดูนะเรานอนเราต้องอาบน้ำเราต้องกินข้าวถ้าเราเหมือนในตัวดักแด้ที่มันอยู่ในรังมันนั่นแหละเราก็จะสิ้นภพใช่ไหมจ๊ะได้ทีนี้ก็ทำไปนมัสการลานะคะรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็ตามสมควรเนี่ยแล้วต่อไป
ท่านบอกว่ามันจะดีนั่นแหละหลวงพ่อใหญ่บอกว่ามันจะได้ไม่ล่าช้าเราทำงานราชการก็ดีหรือว่าทำงานนะแล้วเราก็ยังทำศีลธรรมของเรานี่แหละเราก็เป็นบัณฑิตสินะนั่นนะบัณฑิตอยู่ในนั่นแหละในดงทุกข์นั่นนะเห็นไหมแต่เราไม่ไปทุกข์กับเขานั่นนะสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันนะพุทธเจ้าก็ไม่ใช่สบายหรอกเห็นไหมก็ต้องแก้ปัญหานั่นนะไอ้คนไม่รู้มันก็จะเอาปัญหามาให้นั่นนะพุทธเจ้าก็ต้องคอยหลบคอยหลีกนะคอยเอาตัวรอดกันพุทธบริษัทใช่ไหมจะไปว่าเขาก็ไม่ได้นั่นนะจะไปตีกันก็ไม่ได้นั่นนะมันเป็นแบบนี้แหละเหมือนว่าเราเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยเราไม่เที่ยวกลางคืนไม่เป็นนักชายเราไม่เป็นนักเลงหญิงเนี่ยเราก็ประหยัดได้เยอะทีนี้เราก็อยู่ในบ้านของเรานะมากลับมาแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมนี่แหละศึกษาธรรมของเรานี่แหละหลับตื่นต่อไปบางคนเห็นไหมเขาได้เร็วที่บอกว่าโอ้มันสว่างนะสว่างเป็นเดือนๆมันไม่หลับเป็นเดือนๆแต่มันสว่างมันสุขอยู่ในข้างในใจทุกก็รู้ไงทุกก็รู้ทำไมทำมาเดี๋ยวนี้เขาดีมากนะเห็นไหมเขาดีนี่แหละทางพระโสดาบันมันจะไปทางเนี้ยมันไปสว่างในใจมันสว่างนั่นนะมันเป็นปกติของเขาทางโลกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่บอกว่าทำไมจึงเกิดพุทธะขึ้นก็เพราะว่ามันมีนี่แหละใจอ่ะที่เขาไม่รู้ก็ใจผู้รู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยผู้ไม่รู้ก็คอยจะน่วงเอาไว้คอยจะทวงเอาไว้อย่าไปเลยทางขาวไปเถอะกินเหล้าเมายามันเหมือนทางมืดไงทางดำนั่นแหละพอไปแล้วก็มีแต่ความทุกข์นั่นแหละหน้าตาก็อมทุกข์นะลูกเมียก็ลำบากนั่นนะไปทำมาก็มีอะไรก็อยากจะขายให้หมดนั่นนะยิ่งติดยาเสพติดเนี่ยเห็นไหมพ่อแม่ทิ้งอะไรไว้ซ่อนอะไรไว้มันก็หาจนเจอแล้วก็เอาไปขายกันนั่นแหละเห็นไหมแล้วมันก็บอกว่ามันดีมันประเสริฐแม่ถ้าแม่ตายพ่อตายหมดแล้วเขาก็จะนึกเลยว่าโอ้เขานึกได้มันก็สายซะละบางคนนี่แหละจึงบอกว่าก่อนที่เราจะเป็นหนุ่มขึ้นมาจะเป็นวัยรุ่นเราก็รู้จักมาเข้าสนามนะเข้าสนามพุทธะนั่นนะเข้าสนามสามเณรนั่นนะเห็นไหมก็ยังดียังได้บวชกันนั่นแหละเดือนหนึ่งก็ยังเป็นนิสัยไปทุกปีแล้วบางคนมีนิสัยดีเขาก็ไม่ทิ้งไปอยู่บ้านเขาก็ไม่ลืมครูบาอาจารย์นั่นแหละเนี่ยผมโตเป็นหนุ่มเนี่ยผมรู้จักมาถวายสังฆทานก็เพราะผมบวชเนรพระฤดูร้อนพาแฟนมาทำบุญบางคนนั่นแหละจึงบอกว่านี่แหละเทพบุตรมันก็อยู่ในดงทุกนี่เองนั่นนะไก่ใช่ไหมช้างเผือกมันก็อยู่ในป่าอยู่ในดงทุกนั่นเองมีสายเข้ามาเนาะมีสายมาจากจังหวัดอ่างทองนะครับโยมสมศรีอาจารย์ตุกโยมอากาศนมัสการแค่หลวงพ่อโชคดีถามว่าสวดมนต์นี่บางครั้งใจมันก็มันไม่ค่อยจะอยู่กับบทสวดมนต์มันจะทำยังไงก็ให้ใจมันแน่วแน่อยู่ในบทสวดมนต์เนี่ยอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ถ้าโยมหนักไปทางภาวนาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ามันจะลอยออกไปมันเราไม่ต้องสวดมากก็ปฏิบัติให้มากเขามากเข้าวันหลังมันก็จะส
ถ้ามันได้ขึ้นมาแล้วจิตมันเป็นหนึ่งสติมันอยู่กับตัวแล้วเนี่ยต่อไปมันค่อยสวดก็ได้ทีนี้ถ้าสวดทีไรมันจะคิดออกไปเรื่อยเลยนั่นน่ะผัวอะไรน่ะเหมือนยังจะสร้างวัดเสร็จอ่ะตัวพอสวดมนต์ก็โอ้โหที่ตรงนั้นก็ยังไม่เสร็จแต่ตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จพรุ่งนี้ต้องไปหากระดานมาตอกตะปูข้างฝาอะไรมันก็ว่าไปเลยนั่นแหละแทนที่มันจะอิติปิโสภะคะวาใจมันรู้นะมันรู้ไปข้างนอกไปที่อื่นไม่เป็นไรคุณโยมเราสวดน้อยเอาภาวนาเยอะๆก่อนให้มันได้สติได้สมาธิให้ได้เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้บุญนะโยมนะแต่หลวงพ่อท่านนองอะตอนที่ท่านบวชกันใหม่ๆอะท่านบอกว่าเข้าห้องแล้วพอมีหมู่คณะมั่งท่านบอกว่าฉันข้าวแล้วก็เหมือนว่าพระเข้าห้องนี้ไม่ต้องให้พรเลยเหมือนว่าให้พรในใจก็แล้วกันไม่ต้องมาสวดเลยนั่นน่ะท่านบอกไม่ต้องสวดไม่ต้องพูดให้ดูใจนั่นน่ะมันจะได้สว่างมันจะได้พองขึ้นมานั่นน่ะมันปิดบังเราอยู่ทีนี้ไอ้ตัวเนี่ยเรายังมีสองคนอยู่ไงมันก็คอยจะคิดไปข้างนอกนะบางทีเห็นไหมท่านบอกว่าตกอารมณ์หัวเราะมันก็หัวเราะไปเรื่อยเลยอยู่คนเดียวหลวงพ่อสนองเฮ้ยขำอยู่เรื่อยเลยกว่ามันจะหายใช่ไหมนั่นแหละบางคนก็ติดเทศก็เทศมันองเดียวหลวงพ่อสนองไปแอบฟังก็อายนั่นแหละเนี่ยเข้าห้องแล้วก็ขอถามแต่ว่าเวลาสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยจะส่งบุญให้คนเป็นเนี่ยมันจะถึงไหมคะที่ขอให้เขามีความสุขนะขอให้เขามีความสุขส่งให้คนเป็นเนี่ยทีนี้ไอ้เด็กคนเนี้ยน้าเขาไปดมทำน้ำร้อนลวกเขาไงเขาก็ไอ้หลานมันก็ด่าไปไอ้น้าก็ไปนั่งกรรมฐานแผ่เมตตาเขาบอกว่าจะเน้นน้าเนี่ยเหมือนว่ามาเหมือนว่ามาเป่าให้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเขามีความสุขอะนั่นแหละเพราะว่าน้าเขาแผ่เมตตาเขาไม่ได้โกรธหลานอย่างเงี้ยนั่นแหละที่บอกว่าคนแผ่เมตตาใช่ไหมคะใช่ทั้งที่เขาไม่รู้ตัวหรือเขาต้องถ้าเขาไม่รู้ตัวว่าเราส่งมูลให้เนี่ยแบบบุญไหมคะลุงพ่อนั่นแหละถึงบอกว่าอนุภาพเนี่ยมันเย็นถ้าเรามีฌานนะมีฌานชั้นสูงนะโอ้ยทำไมมันเย็นเหลือเกินทำไมหลวงปู่องค์นี้แผ่เมตตามาทำไมบ้านเราครอบครัวเรามันเย็นไปหมดนั่นน่ะบางคนนะเขาปฏิบัติเขาจะรู้เมื่อเนี่ยเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่เฉยๆแต่ท่านก็เหมือนแผ่เมตตาให้อะไรอย่างเงี้ยครอบคลุมไปแต่บางคนเขาไม่ได้ปฏิบัติไงเครื่องรับมันก็รับไม่ได้มันก็เลยก็ไม่เห็นจะมีอัศจรรย์อะไรเลยใช่ไหมนะคนที่เขาไม่ได้ทำแต่คนที่เขามีสมาธิเขาจะคนลุกคนชันแบบนั้นเนี่ยคุณโยมนะมันเป็นอย่างนั้นแต่สาธุสาธุนั่นแหละมีโอกาสก็โทรมาคุยกันอย่างนี้แหละแล้วคนที่ปฏิบัติเก่งๆเขาก็ไม่ต้องคุยเขาก็ทำของเขารู้จักรูปนามเกิดดับของเขานั่นน่ะทีนี้คนใหม่ๆเนี่ยที่บอกว่าเอ๊ะมันแปลกเนาะพอสวดมนต์ทีไรมันคิดไปหมดไปทุดงมั่งไปในป่าในดงไปนู่นอะอะไรตาอะไรนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าจิตมันออกนอกพอสวดเข้าไปแล้วมันก็สร้างวัดจนเสร็จนั่นน่ะกว่าจะจบสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยที่เรียกว่าทำวัดเช้าวัดเย็นนั่นน่ะ จึงบอกว่าสวดของพระอริยเจ้าสวดแล้วเขามีสติเขาบังคับอยู่เหมือนว่าเขารู้จักบังคับม้า
ได้แล้วม้ามันเชื่องนะลิงมันก็เชื่องนะที่คนเขาบังคับลิงเป็นเขาฝึกลิงจนมันเชื่องนะนั่นแหละมันก็ไม่อยากโดดกระเต้นอะไรมากนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะเหมือนกันใหม่ๆมันยังปฏิบัติใหม่ๆมันก็จะออกไปทางนู้นออกไปทางนี้นั่นแหละถ้าหลวงพ่อสนองจึงบอกว่านี่แหละไอ้จิตดวงเนี้ยที่มันจรไปเรื่อยเลยทำยังไงให้มันนิ่งให้มันสงบนั่นแหละนะคุณโยมนะก็เพื่อมีสายเข้ามาอีกเนาะขอบคุณพ่อไปด้วยจ้าสาธุจดหมายมานะครับก็ถามว่าคุณปานีสุพรรณบุรีนะครับก็ถามว่าพระราหูกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันไหมครับไม่ใช่ครับพออธิบายฟังพระราหูกันเลยเป็นเทพพระราหูเจ้านี่ท่านเป็นเทพเป็นเทพเป็นพรหมอะไรอย่างนี้นะพระพุทธเจ้านี่เลยเทพเลยเทพเลยพรมไปแล้วทีนี้ใช่เป็นพระอรหันต์ที่ว่าหมดตัตรู้ไปแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นธาตุบริสุทธิ์ไปแล้วไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมานี่แหละบอกว่าเป็นธาตุธรรมไปแล้วอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าที่บอกว่าสุรินทราหูเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่เอาหรอกเราจะไปฟังพระพุทธเจ้าเทศน์สงสารท่านตัวท่านเล็กเดี๋ยวท่านจะต้องเงยหน้ามาเทศน์ให้เราฟังทีนี้พุทธเจ้าก็ตอนหลังก็ไปเถอะไปฟังธรรมเถอะอะไรต่ออะไรแล้วก็รู้ว่าสุรินทราหูจะมาไงก็พุทธเจ้าก็บอกปูสังกติเข้าแล้วก็ท่านก็จะนอนเทศนอนเทศได้พระราหูฟังโอ้โหขนาดนอนนะตัวท่านใหญ่สูงใหญ่มากสุรินทราหูเห็นอย่างนั้นสุรินทราหูตัวเล็กนั่นแหละอนุภาพบุญของท่านก็มีสายมาจากนครปฐมเจริญสุขโยมการเจ้าค่ะลูกอยากจะเรียนถามพระหน้าหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกจะขอเล่าถวายเหตุของมันก่อนได้ไหมเจ้าค่ะสาธุเมื่อสักหลายเดือนแล้วแหละเจ้าค่ะวันนั้นลูกทำงานกลับมาเย็นแล้วมาถึงก็รู้สึกว่ามันจะทนไม่ไหวอ่ะมันจะตายคิดว่างั้นนะคะ yeah. ลูกก็ตั้งใจนอนกะว่าตายก็ตายมันก็ค่อยๆดับไปค่ะหลวงพ่อ yeah. ดับไปหมดเลยเลือดลมอะไรมันก็ดับหมดก็เหลือแต่ตัวรู้ลอยอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ลูกก็นึกนี่ตายไปแล้วมั้งก็นอนนึกพอครู่หนึ่งมันก็รู้สึกว่าเลือดลมมันเริ่มเดินที่ปลายเท้าว่าเจ้าค่ะเดินขึ้นมาแล้วก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆจนหัวใจเต้นขึ้นมาแล้วมันก็เป็นปกติเลยเจ้าค่ะลูกว่าลูกแวบเดียวนะเจ้าค่ะแต่ว่าลูกนอนตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยพอลูกรู้สึกตัวดีก็หุงข้าวใส่บาตรได้เลยเจ้าค่ะนี่มันดับไปนี่มันดับไปแบบสมาธิจ้าจ้ามันดับไปแบบเข้าฌานน่ะมันไม่ไปไหนมันนานเหลือเกินแบบมันเข้าอยู่ในฌานนั่นแหละมันมีแต่ตัวรู้อย่างเดียวทีนี้ถ้ามันไม่เกิดอีกเราก็จะไปกังวลมันแต่เราก็ทำไปหาทำพุทโธไปหาอยู่เรื่อยเลยพุทโธมันเกิดอีกก็เป็นบุญของเรามันไม่เกิดนี่แหละเขาตามให้ดูว่าเนี่ยบุญของพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะหลวงพ่อสนองเป็นอย่างนี้นะที่ว่าใครไปนวดท่านหลับเลยท่านเหมือนเข้าฌานเหมือนหลับไปเลยเงี้ยหลับกายหลับไปเลยทีนี้ใครไปนวดเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บ เหมือนยอมว่าแหละ
เลือดลมมันไม่เดินเลยเนี่ยมันรู้แต่ตัวรู้มันอยู่ที่ใจนั่นแหละเนี่ยทีนี้มันไม่เป็นเรื่อยๆเราก็จะไปกังวลกับมันเนี่ยบุญของเราที่เขามาปรากฏให้เราดูธรรมะบันดาลนะคุณโยมนะมันเป็นอย่างนั้นค่ะมัทธาลาชาตุสาธุที่บอกว่าสมาธิอย่างนี้มันจะไม่มาให้บ่อยๆครับทีนี้ถ้านอกจากคนทำชำนาญแบบคุณพ่อสนองครับคุณพ่อสังวานน่ะครับมันจะมาได้ทั้งวันครับที่ว่าทำได้รวดเร็วเนี่ยอย่าเข้าฌานเข้าสมาธิได้รวดเร็วทีนี้เราก็ไม่ต้องกังวลว่าเมื่อไหร่จะมาอีกหนอความสุขอย่างเงี้ยทำไม มันหลับไปได้ทั้งคืนมันรู้ไปได้ทั้งคืนแต่มันไม่ไหวติงเนี่ยเห็นไหมถึงพอตื่นขึ้นมาตัวรู้เนี่ยก็รู้ว่าเราตื่นแล้วทีนี้เราจะไปหุงข้าวเนี่ยมันก็จะใช้เราแล้วเราก็เจริญสติต่อนั่นน่ะที่บอกว่าเราจะไปห้องน้ำกายเรานึกปั๊บไอ้กายนี่มันสั่งเลยมันสั่งให้เราเดินน่ะใครสั่งเรานั่นน่ะทีนี้นี่แหละตัวสติตัวเจริญสติเนี่ยที่ว่าให้มันติดต่อกันเนี่ยที่ว่าสัมปติเนี่ยให้มันติดต่อกันเวลานี่แหละจึงบอกว่าทำไมทำมาไอ้รักษาเป็นเนี่ยเราก็รู้จักเข้าหาความสุขตรงนี้แหละที่บอกว่าพอเวลาเหนื่อยมากๆแล้วถ้าคุณยอมมาอยู่ได้ตรงนี้คุณยอมก็สุขเหลือเกินเนี่ยทุกในใจหายหมดนะมีแต่ความสุขตัวรู้อย่างเดียวนี่จึงบอกว่ามันถ้ายอมไม่พูดญาติยอมที่ฟังอยู่จะได้มีกำลังใจจะได้ทำกันต่อไปนี่แหละจึงบอกว่าถ้ายอมไม่พูดออกมานี่แหละวันเวลาของเราก็น้อยลงทุกวันเนี่ยเห็นไหมถ้าเราแต่ชีวิตของเราเนี่ยเราจะอยู่กันอีกกี่วันเราก็ยังไม่รู้บางคนก็รู้นะว่าเด็กหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยตาย62หรือไงเขาพูดนะเขาเคยได้ทำบุญได้นวดหลวงพ่อสังวาลตอนเป็นสามเณรหลวงปู่บุตรดาอะไรต่ออะไรเขาก็เล่าเมื่อวานนี้นั่งรถมากับเขาก็เล่าให้ฟัง นี่แหละยอมจึงบอกว่าถ้าผมตายไปชาตินี้ผมยังไม่สมหวังถ้าผมตายไปอีกผมจะต้องมีอะไรดีๆในชีวิตอีกเยอะแกก็พูดนะนั่นแหละไอ้ตัวรู้อะไรตาอะไรของแกก็พอรู้นั่นแหละพอเข้าใจในชีวิตของแกนั่นแหละแกก็เล่าบอกว่ากรรมส่วนกรรมไงบุญส่วนบุญนี่แหละจึงบอกว่าบางคนเนี่ยเห็นไหมการพบชาติเขาเคยเจริญของเขามาเจริญสติเจริญสมาธิของเขามานั่นแหละหลวงพ่อทำไมมันจึงได้ไม่เท่ากันนั่นแหละก็จึงบอกว่านั่นแหละก็จึงว่าบางคนชอบเปรี้ยวบางคนชอบหวานบางคนชอบจืดเนี่ยบางคนชอบพอดีอย่างเงี้ยนี่แหละรสเนี่ยมันไม่เท่ากันเรียกว่าสมาธิก็เหมือนกันนะบางทีก็บางคนนี่ก็ทำแล้วก็สมาธิของเขาก็เดินหน้าไปเรื่อยไปเลยไม่ขาดวักขาดสายรู้จักเจริญสติเขาไปเรื่อยอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าทำไมหนูจึงนอนก็ไม่เป็นไรนอนก็ภาวนาได้อย่างเงี้ยบอกว่านั่นแหละคนไหนได้อิริยาบถนอนเนี่ยมีบุญนะภาวนาแล้วไม่หลับนอนแล้วภาวนาไม่หลับเนี่ยมีบุญเหมือนพวกหลวงพ่อสังวาลนั่นแหละที่เขาปฏิบัติแล้วเขานอนเขาร่างกายเขาไม่ดีเขาก็นอนภาวนา
นอนเฉยๆอย่างนี้แหละนะยังมีเวลาเนาะอีกจ้า20นาทีก็ยังดีที่ญาติโยมก็ยังมีโอกาสก็โทรมาคุยกันนี่แหละจึงบอกว่าเนี่ยก็เห็นไหมเดี๋ยวก็เดือน4เดือน5เดี๋ยวก็เดือน5เดือน6ละเดี๋ยวเดือน7เดือน8เดี๋ยวเข้าวันสายก็มาไม่นานเลยชีวิตเราอะนานคนอยู่ข้างนอกวันนานเพราะว่ามันเหน็ดเหนื่อยมากทุกข์เขามากนะนักบวชเนี่ยเห็นไหมจิตใจของเขาได้ภาวนาเนี่ยเขาว่ามันเร็วเหลือเกินวันคืนเนี่ยเพลินๆเดี๋ยวก็มืดแล้วเดี๋ยวก็สว่างแล้วนี่แหละท่านจึงพระพุทธเจ้าพอได้แล้วท่านจึงเบื่อหน่ายในภพชาตินั่นแหละบอกเอาพอได้แล้วท่านไม่คิดว่าให้พวกโยมเนี่ยอยู่ในภพชาติอยู่ในความทุกข์นะโยมไม่ต้องไปนิพพานไม่ต้องไปสวรรค์ให้ยันเกิดตายอยู่เงี้ยท่านไม่พูดท่านบอกว่าจะได้มีความสุขจะได้เห็นสุขนั่นแหละท่านบอกครูบาอาจารย์ทุกองท่านก็เมตตาทุกองนั่นแหละจึงบอกว่าบางคนเนี่ยเห็นไหมจะให้เขามาทั้งหมดอะเขามาไม่ได้หรอกสมบัติมันผูกล้างดึงเอาไว้นะแพะแกะงัวนะบางคนก็เลี้ยงกันยังไม่เลิกมีสายเข้ามาครับมีสายมาจากนครศรีธรรมราชโยมสารปีอาจารย์ตกโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมหนูอยากมาเรียนถามหลวงพ่อว่าหนูพยายามถือศีลห้าค่ะแต่ว่าหนูสงสัยว่าหนูเกลียดคนคู่นึงค่ะเขาเป็นสามีภรรยากันพอเวลาหนูเจอหน้าเขาแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเกลียดหนูพยายามอยากจะเลิกเกลียดเขาอะค่ะหนูต้องทำยังไงอะคะเราต้องหนูไม่รู้ว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรอะค่ะหนูไม่เข้าใจอะค่ะเราอย่างนี้เราถือว่าเราเป็นกรรมเรายังออกไม่ได้ทีนี้เราก็ต้องวางเฉยนะรู้จักเมตตาจะเริ่มเมตตาไว้หากทุกคนเนี่ยไม่อยากมาเข้ามาถูกตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละใจมันชักเริ่มสะอาดขึ้นเรื่อยแล้วมันชักรังเกียจแล้วคู่ครองแล้วอะไรต่ออะไรแต่อย่าไปพูดนะพูดเดี๋ยวเขาเครื่องเงานั่นแหละเขาเครื่องเงาทีนี้เราก็ต้องเมตตาไว้นั่นน่ะถึงบอกว่าโอ้โหสามีเราตัวกระดูกเป็นหนูเจอหน้าเขากลายเป็นกระดูกหนูรู้ไม่ได้หนูไม่รู้หนูพยายามอยากจะเลิกเกลียดเขาอยากจะเลิกแบบเลิกอโหสิกรรมให้เขาหนูพยายามแต่หนูทำไม่ค่อยได้อะค่ะเจริญเมตตาไว้เจริญเมตตาไว้นะนั่นน่ะเดี๋ยวเขาจะว่าแหมเรานี่มันตัววิเศษมาจากไหนน้อเดี๋ยวเขาโกรธเราอีกนั่นน่ะอย่าไปติอย่าไปชมอย่างเดียวนะนั่นแหละเราทำใจดีไว้บอกว่าคู่ครองเนี่ยถ้าเราชนะได้เนี่ยเราชนะทั้งโลกเลยนะนั่นแหละคนที่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะอันนี้เขาเป็นน้องของเฟนหนูอะค่ะหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นเวรเป็นกรรมอะไรอะค่ะน้องของเฟนหนูแล้วก็แฟนของน้องของเฟนหนูอีกทีอะเป็นผัวเมียกันอ่ะหนูเกลียดเขาแบบรู้สึกว่าเขาเคยทำหนูก่อนนะคะหลวงพ่อแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากให้อภัยเขาว่าค่ะหนูก็เลยเก็บมาจำเก็บมาคิดนะคะมันการเกลียดนะคะไม่เอาว่าคนเราอ่ะมันผิดพลาดกันได้หมดอ่ะแต่นี่เราถ้าเราโหสิกรรมกันได้เราพูดได้เขาก็ครับนั่นน่ะมันจะได้หายมันจะได้ไม่จะได้เลิกแล้วต่อกันนะถ้าเราไปรังเกียจเขาก็อยู่อย่างนั้นนะเราก็ทุกข์นะนั่นแหละบางทีก็ใช่ค่ะหนูทุกข์มากทำให้เป็นโรคประสาทใช่เนี่ยเราแก้ไม่เป็นไงหลวงพ่อสนองบอกเราต้องเจริญเมตตาวะทุกคนน่ะมันไม่มีผิดพลาดเนี่ยมันไม่มีท่านบอกมันมีผิดพลาดมากันทั้งนั้นนะแต่เราแบบหลวงพ่อจรัญว่าแหละหลวงปู่ท่านบอกว่า
โอ้เราไม่เชื่อเลยเรื่องบุญเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่มีจริงนะเขาหลอกให้ทำดีกันทำไมธรรมาท่านได้สมาธิได้ฌานนะท่านหนึ่งอย่างโอ้หนูอยากจะกราบเรียนหลวงพ่ออีกเรื่องนึงค่ะว่าหนูก็ตอนทุกคืนน่ะก็นโมสามที่เขาบอกว่าเป็นบทอย่างอื่นน่ะหนูไม่เข้าใจอะค่ะหลวงพ่อที่เขาบอกว่าสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนหนูก็จะสวดนโมตัสสะสามจบแล้วก็เป็นบทอื่นนั่นเป็นบทยังไงอะคะหนูไม่เข้าใจอะค่ะหลวงพ่อเป็นบุญน่ะที่บอกว่าเป็นบุญเนี่ยเพราะใจเราสงบใจเราไม่อยากเกียดใครเราไม่อยากว่าใครนั่นแหละใจเราเป็นบุญน่ะที่ว่าเป็นบุญมากน่ะนั่นแหละถ้าเราโหสิกรรมได้เราก็ดีนั่นแหละเราก็ไม่เขาก็ไม่มาต่อแยกับเราก็ไม่มันไส้เขาอะไรต่ออะไรน่ะที่ครั้งโลกนะนั่นแหละแล้วก็อภัยทานกันนั่นแหละแล้วก็จะมีความสุขนะนั่นแหละต่อไปนะนั่นแหละถึงบอกว่าที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเราช่างไปเกลียดคนนู้นคนนี้ทำไมไม่เกลียดไอ้ตัวที่มันนึกเกลียดคนอื่นบ้างล่ะพระพุทธองค์บอกอย่างนี้นะทำไมจึงนั่นแหละทำไมไม่นึกเข้ามาในตัวเองว่าไอ้ความรู้สึกอันนี้ทำไมมันชอบไปเกลียดคนอื่นนั่นแหละทีนี้อุบาสกคนนั้นก็เลยได้ฟังธรรมอย่างเงี้ยก็เลยน้อมเข้ามาที่ตัวก็เลยบรรลุธรรมขึ้นมานั่นแหละจึงศรัทธาพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้ามีปัญญาไงนั่นแหละนะคุณโยมนะขอให้คุณโยมให้สมหวังนะแล้ววันหลังโทรมาใหม่ค่ะวันหลังเราจะทำได้แล้วก็โทรมานั่นแหละก็บางคนเห็นว่ามันโกรธแม่ด่าแม่เถียงพ่อแม่ทีนี้หลวงพ่อสนองก็มีโอกาสไปทางชุมพรก็ไปสอนให้นั่งกรรมฐานทีนี้ท่านก็สอนไอ้คนนี้มันก็ร้องขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมมันร้องเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินเขากำลังแทงแกโยมบาลเขาเอาอะไรอ่ะเอาหอกเอาอะไรแทงตัวแกด่าพ่อแม่ไงโอ้นั่นน่ะมันลุงพ่อบอกไอ้คนนี้มันใจร้ายมากมันชอบด่าพ่อแม่มันดุตอนหลังมันเลิกเลยมันเลิกด่าพ่อแม่มันไปขอเข้ามาเหมือนนั่นแหละไม่งั้นมันจะตกนรกถ้ามันไม่ขอนั่นน่ะเอาโหสิกรรมนี่แหละมันเป็นนี่แหละมันเรียกว่ากายทิพย์ก็ยังไม่ตายหรอกกายทิพย์มันสร้างเอาไว้แล้วนั่นน่ะเราไม่ต้องไปอาฆาตมาดร้ายเขาจัดสรรเอาไว้แล้วคนไหนที่เบียดเบียนกันอะไรกันทำไมบาปมันจึงไม่แสดงให้คนนู้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาจัดเอาไว้แล้วนั่นน่ะให้เราดุขนาดไหนเราก็ดุไม่พ้นนรกน่ะที่บอกว่าดุไม่ใหญ่เท่าไหนมันก็ไม่พ้นลงเนี่ยเวลาตายลงมันใหญ่ก็นั่นน่ะเขาต่อให้มันใหญ่กว่าตัวนั่นแหละมันเป็นยังไงก็เหมือนกัน ทีนี้เราเป็นลูกพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติกันนี่แหละลูกเราถือศีลเรานี่แหละจึงบอกว่าจะให้ชาวต่างชาติว่าเราเนี่ยมีเพชรแต่ไม่รู้จักใช้เพชรเรามีพลอยไม่รู้จักใช้พลอยมีจดหมายมานะครับจากคุณสมพรเพชรบุรีขอถามมาข้อที่หนึ่งนะครับโยมดูแลพ่อแม่แต่ไม่เต็มใจดูแลทำตามหน้าที่บางครั้งก็เถียงไม่รักจะบาปไหมคะนั่นแหละเราก็พอหายแล้วเราก็ขอกรรมาบอกว่าอย่าได้ไปเถียงอย่าได้ไปว่าไม่ที่เต็มใจดูแลพ่อแม่ด้วยเถียงนั่นแหละเพราะว่านี่แหละเราดูแลพ่อแม่เรารวยต่อไปนะบางคนก็รวยชาตินี้แหละบางคนเห็นไหมบอกว่าเอาพ่อแม่ไปเลี้ยงฝันว่าในหลวงเข้าบ้านไงตอนหลัง
ครอบครัวนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นนั่นแหละลูกเคยเขาก็ดีนั่นแหละเขาก็ช่วยลูกแม่ยายเขาอะไรตาอะไรน่ะเห็นไหมการเงินการทองมันก็ดีขึ้นนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้เรานึกดิไอ้ตอนเราเป็นเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ดีใจทับตายอาบน้ำไปก็ยังล้อเล่นกับลูกใช่ไหมเราจำได้แม่ของเราเห็นไหมอาบให้น้องๆก็ล้อเล่นกับลูกๆไปเนี่ยเห็นไหมถ้าตอบโตแล้วเราจะไปเถียงเราจะไปนั่นนี่แหละเรามีบุญนะโยมนะเพราะว่านี่แหละพ่อแม่ให้เราได้สร้างบุญนั่นแหละพ่อแม่ก็เหมือนอย่างกับอนุสาวรีย์ความดีนั่นแหละถ้าเราไปวันรังเกียจพ่อแม่เดี๋ยววันหลังอ่ะจะบางคนที่บอกว่าแม่จะมาขอทานบ้านหนูเลยโอ้โหพูดอย่างนี้เลยบาปเลยบริษัทบริษัทก็ล้มเลยเห็นไหมเป็นก่อนเป็นของคนอื่นไปเลยนั่นแหละไปพูดพ่อแม่ไปขอทานนั่นแหละแม่ก็90แล้วโอ้โหแม่ขนาดนั้นแล้วต้องช่วยกันเลี้ยงแล้วช่วยกันปลอบโยนให้พ่อแม่ภาวนาไว้นะแม่นะแม่มานี่ดีใจมากนั่นนะพวกเราจะได้เลี้ยงพ่อแม่นั่นแหละเหมือนหลวงพ่อใหญ่มาใช่ไหมเราจะได้ทำบุญกันนั่นแหละหลวงปู่วรามหลวงปู่ทองสุขมาแล้วก็เราได้ทำบุญกันนั่นแหละเราต้องต้อนรับนั่นนะท่านเป็นพระสุปฏิปันโนใช่ไหมข้อที่สองนะครับเปลี่ยนมาแล้วครับข้อที่สองช่วยอธิบายการใช้น้ำมะพร้าวล้างตาใช้มะพร้าวทำยังมะพร้าวล้างตาเนี่ยล้างไปเถอะใส่แก้วล้างไปสักครั้งละ3นาทีทุกวัน40ลูกอ่ะตามันจะดีครับนะตาสายตามันจะหายครับนั่นน่ะล้างไปเถอะโยมนั่นน่ะแล้วก็เนื้อมันจะไปกินมันเขาให้ทานสัตว์นะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพ่อแม่เปรียบเสมือนเพชรเปรียบเสมือนไฟเพชรพลอยอ้าวเราอ่ะตอบโตมาได้เพราะพ่อแม่ถ้าหลวงพ่ออุฒิพ่อแม่ไม่เลี้ยงอ่ะเดี๋ยวก็ขานตกบ้านหน้าแตกหัวโนตาบอดใช่ไหมนั่นน่ะหน้าตาอัปลักษณ์ไปชิบนั่นน่ะหมดท่าเลยโอ้ยครูประคับประคองอย่าให้หนูมันตกบ้านนะนั่นน่ะคอยพูดเลยน้องพี่คอยดูกันไว้นั่นย้ายขานไปย้ายวิ่งไปวิ่งเลยวิ่งเลยลงบันไดนั่นน่ะวิ่งเลยบันไดหัวหม่งนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมพ่อแม่ระวีระวังแน่กว่าจะเป็นลูกคนกว่าจะเติบโตมาได้รู้จักใช่ไหมรู้จักกลัวเจ็บอ่ะนั่นแหละเด็กๆมันไม่รู้นะเห็นไหมพ่อแม่มีบุญคุณโอ้โหพวกพี่น้องนี่มีบุญคุณกันนั่นแหละคอยอุ้มคอยดูนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมอาบน้ำก็ยังล้อเล่นกับลูกๆเห็นไหมเด็กๆมันเป็นอย่างเนี้ยแม่ไม่เคยรังเกียจเลยกินข้าวกำลังอร่อยที่ไหนได้ทายออกมาแล้วลูกสาวก็มีสายเข้ามาจากจังหวัดน่านนะครับโยมสงวนอาเจริญสุขโยมการค่ะพระอาจารย์โชคดีคุณโยมเป็นไงค่ะอาจารย์อาเจริญพรโยมเจริญพรเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคุณโยมไอ้โทรศัพท์มันคงยังหาขึ้นไม่ดีครับอืมพ่อก็คุยไปก่อนนะเดี๋ยวก็มานี่แหละอยู่ถึงนั่นแล้วเขาไม่ทำการทำงานนะคะคือว่าฮัลโหลค่ะเจ้าเขาไม่ทำการเขานอนอยู่แต่บ้านนะมันเป็นเพราะอะไรอะคะหนูต้องไปแก้ไขยังไงอะคะยอมอย่าไปเปิดอย่าไปเปิดวิทยุอย่าไปเปิดโทรทัศน์
มันสะท้อนเข้ามาใช่ๆยอมต้องดับเสียงไว้ก่อนนะพูดโทรศัพท์ก่อนใช่ๆไม่งั้นมันจะสะท้อนครับยมว่ามาใหม่ที่ยมว่าใครไม่ทำงานสามีหรือน้องลูกชายของหนูค่ะคือเขาจบม .6 มาแล้วเขาก็ไม่ทำการทำงานแล้วเขาก็นอนอยู่บ้านเฉยๆหนูไม่รู้เป็นเพราะอะไรอะค่ะเขาจะไปกินในตัวดีเขาละมั้งเขาจะกินในตัวดีเขาแล้วล่ะแต่กูไม่อยากทำงานกูจะนอนจะไปกินในไอ้ม้าเขาหรือเปล่าไอ้ยาบ้านั่นน่ะนั่นแหละมันไม่ก็อยากมันจะไปติดหรือเปล่านั่นน่ะต้องระวังนะต้องคอยบอกคอยใจเย็นอย่าไปด่านั่นน่ะอย่าไปด่าพูดดีๆถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะบ่อหนูไปแช่น้ำวันละ20ผล30ผลอะไรก็แช่ไปเดี๋ยวหายไม่ต้องกินยาเลยสักเม็ดเดียวนะยอมนะไอ้นั่นแหละนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะนั่นแหละเราก็จีบเนี่ยแม่ต้องจีบลูกแล้วไม่งั้นนะแม่อย่าไปด่าอย่าไปโกรธนั่นแหละที่บอกว่าพุทธเจ้าบอกต่อไปแม่พ่อต้องจีบลูกนะต้องกลัวลูกนั่นแหละจริงๆนะไม่งั้นลูกมันจะหนีนะนั่นแหละบางทีลูกสาวพ่อแม่ว่ากูหนีไปอยู่บ้านเพื่อนไปไหนก็ไม่รู้ให้แม่ก็เป็นห่วงไปเถอะครับพ่อนั่นแหละจบเวลาครับโอ้รายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ได้หมดเวลานะครับเราก็มาเจอวันพวกนี้กับหลวงพ่อใหม่นะครับครับหลวงพ่อให้พรนี่แหละเราก็ได้พระเจดีย์หลวงปู่วรามหลวงปู่หลวงปู่อะไรที่อยู่หลวงปู่มหาบัวหลวงปู่ทองสุขก็ดีทุกๆเจดีย์นะมันเป็นบุญทั้งนั้นนะอย่าไปย่อท้อเดี๋ยวเรานี่แหละเราฝากธนาคารเป็นบุญกุศลของเราธนาคารทิพย์นั่นแหละโลกทิพย์ก็ขอบุญกุศลนี่แหละที่ญาติโยมได้ปฏิบัติความดีกันก็ขอถวายเป็นพระราชกุศลในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้ท่านมีความสุขและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีความสุขพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเธอสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะ